อ๋อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่จะชวนน้องตู้เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคอลัมน์ทันอี้ถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนจีนนะครับก็เดี๋ยวท่านไหนที่สนใจเรื่องของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของจีนเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาร่วมพูดคุยกันเลยดูเหมือนหลายท่านเนี่ยจะเป็นแฟนคลับน้องตู้เข้ามาบอกว่ารอเลยนะรอน้องตู้นะฮะเดี๋ยวทักทายตู้ก่อนละกันนะครับน้องตู้มานะชัยตันติกาญจนากุลนักลงทุนต้องบอกว่าเป็นว่าที่พ่อลูกอ่อนเนาะนะฮะแล้วก็ครเัป็บนผกรรมมการสมาคม TVBI ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัครบับผมเป็นไงบ้างไปมา2เมืองกวางโจวกับเซินเจิ้นใช่ใช่ครับพี่ก็เหนื่อยไหมสนุกมากมันมากโอ้เหนื่อยพอสมควรครับพี่นอนกันดึกดื่นเลยประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนกันหลายคืนเลยครัอบ๋อเพราะว่าต้องไปสำรวจคนใชที่่นู่คนรับอะไรอย่างนี้เนาะบ้านเมืองที่นู่นเป็นยังไงใช่ใช่ครับความรู้สึกก่อนไปกับตอนที่ไปเนี่ยมันต่างกันไหมความรู้สึกไปก่อนไปกับหลังไปต่างกันมากครับพี่เพราะว่ามีความแตกต่างในแง่ที่คือปกติเราฟังแต่ข่าวเนาะเราก็จะรู้สึคกรัวบ่าเฮ้ยที่เขาบอกว่าจีนเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มันว้าวแบบนู้นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกแบบไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมครับมันกครั็บไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆมันว้าวขนาดที่ในข่าวเขาว่าเลยเหรออะไรเงี้ยวีแชทหรือบาบาไอ้มันแข็งแกร่งเข้มแข็งอะไรกันขนาดนั้นเลยอย่างการแข่งขันในจีนเนี่ยมันรุนแรงขนาดที่เขาในข่าวเขาเขียนแบบโอ้มันดุเดือดหรือหนังสือของคุณไคฟูรีเนี่ย AI ซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยมันเขียนว่าแข่งขันกันดุเดือดมากมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราได้ไปสัมผัสเนี่ยโอ้ปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่เขาเล่าเลยแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเป็นมากกว่าที่เขาเล่าซะอีกนะครับพี่โอเคเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะครับคุณศิริลักษณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณวัฒนยูสวัสดีครับคุณเมธสิทธิ์บอกว่ามาแล้วสวัสดีครับอีกหอมพันลีโอ้ชื่อน่ารักมากหอมพันลีนามสกุลพันไม้โอ้โหบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็คุณโอมบอกว่าแฟนคลับเดอะตู้มารายงานตัวครับนะฮะเสียงชัดแจ๋วไหมยังไงเนี่ยนะครับก็ลองพิมพ์มาบอกพวกเราหน่อยละกันนะฮะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรพิมพ์มาตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็จะชวนน้องคู่น้องตู้เนี่ยคุยไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อกี้ดูเหมือนน้องตู้จะเซอร์ไพรส์พอสมควรโอเคข่าวเราเห็นแหละว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นนู่นนี่นั่นทุกคนบอกว่าไปประเทศจีนสมมติว่า1ปีไปสัก3ครั้งเนี่ยภาพไม่เหมือนเดิมสักครั้งเลยนะครับซึ่งถ้าถามตู้เลยเดี๋ยวไล่เรียงไปทีละข้อแล้วกันเพราะวันนี้ลิสต์มาทั้ง9ข้อเนาะเอาข้อไหนก่อนดีว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าว้าวมากมันน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับประเทศนี้คือเดี๋ยวผมขอนิดนึงครับก่อนเข้าครับคือผมจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกนะครับผมไม่แน่ใจหรือว่าถูกแล้วฮะอ๋อถูกแล้วใช่ไหมครับพี่โอเคครับได้ครับเหมือนคุยกับกำแพงนิดนึง โอเคไม่ไรครับพอเล่นก็ครับผมเอาแบบว้าวแรกก่อนแล้วกันเนาะที่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นว้าวแรกที่เรารู้สึกเลยก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราผมได้ไปเซินเจิ้นเนาะแล้วก็ถ้าใครแบบจำกันได้เนี่ยเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเซินเจิ้นเนี่ย top of mind ในหัวเลยมันคือเอ้ย copy ถูกป่ะครับใช่ copy cat สินค้า copy บางทีเราแซวเพื่อนอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยไอเซินเจิ้นเนี่ยแปลว่าโอ้ไอนี่มันขี้ก๊อปอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่ไม่แน่เชื่อผมไปคราวนี้เนี่ยไปทั้งกวางโจวแล้วเซินเจิ้นเนี่ยคุยกับไกด์เนี่ยไกด์บอกว่าหลายตึกที่เป็นตึกขายสินค้าก๊อปปี้นี่เจ๊งไปแล้วนะครับห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าก๊อปปี้เนี่ยเจ๊งไปหลายที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเซินเจิ้นเนี่ยก็เป็นเมืองที่สื่อเนี่ยขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลลีย์ออฟเอเชียเนาะเป็นซิลิคอนวัลลีย์ออฟเอเชียคือแบบกลายเป็นเทคเป็นแอเรียของบริษัทเทคคอมพานีไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเขาได้บอกไหมว่าทำไมไอ้พวกของก๊อปตึกของก๊อปอะไรพวกนี้ถึงเจ๊งอะฮะเขาได้ให้เหตุผลไหมคือผมว่าอาจจะหลายสาเหตุแต่หนึ่งในสาเหตุที่น่าจะรุนแรงที่สุดนะครับพี่ที่ผมสันนิษฐานเนี่ยก็คืออาลีบาบาหรือว่าอีคอมเมิร์ซนั่นเองเพราะว่าห้างสรรพสินค้าในจีนเนี่ยทั้งกวางโจวทั้งเซินเจิ้นที่ผมได้โอกาสไปเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่ห้างหรูห้างแบรนด์เนมนะครับถ้าเป็นห้างแบบว่าทั่วไปเนี่ยต้องยอมรับว่าเงียบมากถ้าเราได้ไปโอกาสเดินห้างประเภทนี้จะเงียบลงกว่าที่เคยไปเดินมากแล้วก็มันก็คนไม่ได้ไปตามหาของก๊อปปี้ที่เซินเจิ้นอย่างที่เคยเป็นแล้วเพราะว่าอาจจะความนิยมในของก๊อปปี้ในตัวของคนจีนเองเนี่ยมันก็ดรอปลงอืมอืม
เพราะว่าคนเขาเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้นเขาก็อาจจะซื้อแบรนด์เนมจริงมากขึ้นถูกไหมครับทำใหค้รับความนิยมของ Copy ลดลงแล้วก็ความนิยมในตัวห้างสรรพสินค้าก็ลดลงคือผมไปเดินเนี่ยจะมีแค่แบรนด์เนมหลายๆแบรนด์ที่ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับแบรนด์เนมพวกฝรั่งเศสหรือว่าอเมริกาอย่างนี้นะครับหรือว่าตัวแบรนด์ของจีนเองใครบอกจีนไม่มีแบรนด์นี่ไม่จริงครับผมไปเจอแบรนด์น่าสนใจของจีนหลายแห่งมากนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวอาลีบาบาที่เข้ามานะครับครับมีอีกอันนึงที่ยังคึกคักอยู่นะครับในห้างสรรพสินค้าคือไฮตีเหลาโอเคที่เพิ่งไปกินมาเหมือนกันครับผมรอนานมากยังคึกคักอยู่ครับยังคึกคักอยู่คือต้องรอคิวนานไหมอย่างเมืองไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยรอประมาณ 5-6 ชั่วโมงอ่ะที่นู่นรอนานไหมผมคิดว่าขึ้นอยู่กับสาขานะครับผมไปไฮตีเหลาสาขาผมไม่แน่ใจสาขาไหนแต่ว่าเป็นที่เซ็นเตอร์เนาะก็ไปถึงประมาณสัก4โมงครึ่งก็เป็นช่วงที่ร้านคึกคักพอดีแต่ว่ารอคิวไม่นานมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นออฟพีคของร้านอาหารประมาณ4โมงเย็น4โมงครึ่งแต่ก็เราก็เอ๊ะไปมันก็ดูคิวก็ไม่ได้เยอะมากมายใช่ไหมครับครับแต่น่าตกใจมากพอเดินออกมาจากร้านครับคือข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีโต๊ะนั่งเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณ10กว่าตัวเท่าที่ผมกวาดสายตาดูมีโต๊ะอยู่ประมาณ10กว่า20ตัวเนี่ยครับโต๊ะ10กว่า20ตัวที่นั่งน่าจะร่วม100เนาะ100เก้าอี้ที่นั่งเนี่ยทุกโต๊ะเต็มหมดเลยครับเป็นคิวของร้านไทตีเหลาผมนึกว่าคนที่มานั่งนี่เหมือนกับนั่งร้านคาเฟ่อีกร้านนึงเลยเปิดเป็นร้านคาเฟ่อีกร้านนึงเลยประมาณนั้นเลยครับพี่ใช่แล้วความเจ๋งคือเขาไม่ได้ให้เรานั่งเฉยๆอ่ะถูกไหมเขาจะมีแบบกิจกรรมนู่นนี่อะไรให้เราทำคือหน้าร้านก็เหมือนร้านคาเฟ่เลยครับเพราะว่าเขาก็มีขายมีให้ทานขนมฟรีแล้วก็เครื่องดื่มบางชนิดฟรีเครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินนิดหน่อยแต่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็มีเพ้นท์เล็บนะครับมีเพ้นท์เล็บมีสนามเด็กเล่นเล็กๆที่แบบว่าใครพาลูกหลานมาก็ลูกหลานก็ไปเล่นได้ใช่ๆโอ้เหมือนเมืองไทยเลยทีนี้พี่ดูตัวเลขนะคนที่เซินเจิ้นเนี่ย12ล้าน5แสนคนอันนี้เฉพาะเซินเจิ้นนะแล้วก็ตัวเลข GDP ของเซินเจิ้นเนี่ยเขาโตประมาณ 7.6% ปีล่าสุดปี2018แล้วก็มูลค่าคือ 360,000 ล้านเหรียญน่ะเฮ้ยมันเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆนี่คิดเป็นเท่าไหร่เนี่ย 300,000 โอ้เป็นล้านล้านเลยเหรอคูณผูกไหมเนี่ยน่าจะได้นะร้านนี้คือตัวเลข GDP นะ1 ใน 10ของประเทศไทยอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วไปที่นู่นแล้วเป็นยังไงก็ครับก็นั่นคือสิ่งที่แบบว่าเป็นความประทับใจโดยภาพรวมเนาะแต่ว่าถ้าไล่ไปถึงแบบความว้าวเป็นผมเอาเป็นลำดับแล้วกันนะครับก็ลำดับแรกเนี่ยผมไปเจอความว้าวที่สนามบินก่อนนะเพราะว่าเราผ่านเราเป็นเกตแรกที่เราได้เห็นเซนเจอร์แล้วก็ว้าวอย่างแรกคือกล้องเยอะมากครับนี่คือกล้องเยอะมากจริงๆคือเยอะในระดับที่เราก็ประหลาดใจนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้เป็นไม่ไปเจอสนามบินในประเทศไหนที่มีกล้องวงจรปิด CCTV เนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับแล้วกล้องเนี่ยไม่ได้เยอะแค่ที่สนามบินนะครับกล้องเนี่ยเยอะบนท้องถนนด้วยนะครับเรานั่งรถบัสเนี่ยรถทัวร์ขับไปนะครับก็ทุกแยกบางทีป้ายจราจรบางแห่งเนี่ยก็มีกล้อง CCTV ติดเต็มเลย10กว่าตัวอย่างเงี้ยครับคือเป็นกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากในประเทศจีนแล้วก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นประเทศเผด็จการแล้วก็ต้องการที่จะควบคุมหลายๆอย่างเช่นเรื่องของวินัยของคนหรือว่าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็ตามใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่ผมได้เห็นตอนที่นั่งรถทัวร์นะครับคือรถยนต์ของจีนเนี่ยมันจะมีป้ายทะเบียน2สีใหญ่ๆก็คือสีฟ้ากับสีเขียวถูกไหมครับครับซึ่งหลายๆคนในรถก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงทำไมมีสีฟ้ากับสีเขียวครับไกด์ก็เฉลยครับว่าสีเขียวเนี่ยคือรถยนต์ EV กับไฮบริดพลังงานไฟฟ้าถูกต้องครับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดมี2ชนิดนะครับก็เขาควบรวมกันนะครับก็คือผมเป็นคนติดตามเรื่องEV มาพอสมควรนะครับตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ขอเรียกว่า EV แล้วกันเนาะสั้นๆดีนะครับก็ผมก็มีติดตามมาใช่ไหมแล้วก็สนใจว่าเอ๊ะแบรนด์ไหนเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ได้อันดับหนึ่งเพราะว่าเราตามข่าวอยู่แล้วเราพอทราบอยู่แล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าไกด์เนี่ยเขามีมุมมองยังไงหรือว่าข้อเท็จจริงที่ไกด์ทราบเป็นยังไงผมก็ถามไกด์เลยว่าเนี่ยEV แบรนด์ไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดนะครับคือถ้าเป็นในแง่ของตัวเลขหรือว่าข่าวที่เราติดตามกันเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงแบบพวก VYD ที่ปู่อะไรบัฟเฟตเข้าไปลงทุนถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องอันนั้นคือภาพข่าวที่เรารับรู้แล้วไกด์เขาว่าไง
ขออภัยครับคือถ้าเราตามข่าวเทคโนโลยีของค่ายตะวันตกเนี่ยเราก็จะชัดเจนว่า BYD กับ NIO ถูกไหมครับสองตัวที่เราจะได้ยินชื่อบ่อยๆที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อแล้วนะครับแต่โดยแฟกต์แล้วเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือว่ามีบริษัท EV นะครับรวมสตาร์ทอัพรวมบริษัทที่โอเปเรตอยู่เนี่ยทุกวันนี้นะครับในประเทศจีนเนี่ยประมาณ400กว่าแห่งเกือบ500เยอะมากบริษัทนี้อาจจะจดชื่อไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้โอเปเรตจริงจังแต่ว่าเอาเป็นว่าบริษัทที่มีความตั้งใจจะทำเนี่ยรวม500นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วก็พอผมถามไกด์ใช่ไหมครับพี่ถามไกด์ไปว่าเออ EV เราอยากรู้ไงว่าเรารู้ว่า BYD เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าถามไกด์ว่าเออจริงว่า BYD เป็นอันดับหนึ่งไกด์ปรากฏว่าไกด์ตอบผิดครับคือไกด์เอาตรงๆคือไกด์ไม่ทราบคือไกด์ใช้เวลาคิดนานพอสมควรแล้วก็ตอบมาเป็นแบรนด์ Honda ซึ่งไม่น่าจะใช่นะครับHonda เลยเหรอใช่ใช่เขาตอบเป็น Honda คือเขาอาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะด้วยผมเข้าใจว่าการแข่งขันเนี่ยมันแรงจริงๆนะครับในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับผมไปทำการบ้านมานิดนึงก็คือว่าในโลกเราเนี่ยรถยนต์EV นะครับในปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยขายกันไปประมาณ2ล้านคันนะครับส่งมอบไปประมาณ2ล้านคันโอเคอยู่ที่จีนเนี่ย 1.1 ล้านคันครับพี่เฮ้ยครึ่งนึงเลยคือเกินครึ่งเลยครับอยู่ที่จีนนะครับในขณะที่สหรัฐเนี่ยที่แบบว่าโอ้แบบเราจะเห็นข่าวแล้วถ้าเป็น top of mind เราถึง EV เราจะนึกถึงสหรัฐไม่ก็เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ปรากฏว่าอยู่ที่สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 3.6 แสนคันเท่านั้นเองโอ้โหต่างกันคนละสเกลเลยเนาะต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือเรียกว่าตอนนี้จีนนี่ครอง market share ในด้านรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ทิ้งขาดอันดับ2อันดับ3ค่อนข้างมากนะครับโอ้เพราะงั้นไม่แปลกใจที่เฮียอีลอนมัสก์เนี่ยเขาไปตั้งโรงงานที่เซี่ยงไฮ้นะถูกไหมใช่ใช่สดๆร้อนๆเลยแล้วก็มูลค่าก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดใช่มูลค่าของสร้างแบบ 2,000 ล้านเหรียญน่ะ 60,000 กว่าล้านบาทโอ้โหเพราะงั้นคือเขามองเห็นศักยภาพของตลาดจีนแต่ว่าจริงๆในช่วงปีประมาณสักปีนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ารัฐบาลจีนจะเริ่มเหมือนกับลดพวกมาตรการอุดหนุนน่ะใช่ครับใช่ครับผมดูตัวเลขก็ยอดขายของหลายๆบริษัทก็มีลดลงเหมือนกันมีการแข่งขันเนี่ยก็มีภาพที่ค่อนข้างที่เปลี่ยนคือผมสังเกตว่าภาพมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในธุรกิจ EV ของจีนคืออย่างแต่ก่อนเนี่ย BYD เนี่ยค่อนข้างจะทิ้งจากคู่แข่งพอสมควรนะครับ market share เนี่ยอยู่ราวๆสัก 25% ได้นะครับล่าสุดที่ผมตามตัวเลขเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ20ต้นๆแล้วครับก็คือลดลงมาพอสมควรเนาะแล้วก็คนที่ขึ้นมานะครับเป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยเป็นBAIC กับ SAIC นะครับสองบริษัทก็คือป่วยจริง Automotive Industry Holding นะครับแล้วก็อีกบริษัทนึงคือเปลี่ยนจากตัว B เป็นตัว S เนี่ยก็คือเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้ Automotive Industry Holding ครับคือรัฐบาลซัพพอร์ตอยู่เป็นบริษัทที่ใช่เป็นที่บริษัทที่รัฐบาลท้องถิ่นของป่วยจริงกับรัฐบาลท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้เนี่ยซัพพอร์ตอยู่สองบริษัทนะครับซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ market share เริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะครับหมายถึงว่าเริ่มอย่างตัวของเป่ยจริงเนี่ยผมเข้าใจว่าอยู่วิ่งอยู่ราวๆสักประมาณ 12-14% อะไรประมาณนี้นะครับก็เริ่มเข้ามาหาใกล้ BYD มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูยอดขายรถเดือนล่าสุดนะครับเดือน10ของปี2019เนี่ยตัวของเป่ยจริงเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับรุ่นนึงของเป่ยจริงเนี่ยเป็นอันดับ1เลยแล้วก็รุ่นของตัวเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นอันดับ2นะครับถ้าผมจำไม่ผิด Tesla จะอยู่ประมาณ Model 3จะอยู่ประมาณอันดับ3หรืออันดับ4นะครับแล้วก็อันดับ5แล้วจะเป็น BYD คือ BYD เนี่ยยังอาศัยว่ามีหลายรุ่นอยู่ก็ทำให้ market share รวมเนี่ยยังเป็นอันดับ1อยู่แต่ว่าถ้าเป็นดูรายรุ่นเนี่ยก็เริ่มตกลงมาเหมือนกันนะครับแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของตลาด EV ที่จีนเนี่ยรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากจริงๆครับนะครับที่แล้วเราก็ครับเชิญครับเชิญครับตอนที่เรานั่งรถทัวร์บนท้องถนนเราก็เห็นป้ายสีเขียวเต็มไปหมดเลยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พี่อีกบอกว่ารัฐบาลก็เริ่มมีการลดการอุดหนุนแล้วนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าตลาดนี้ก็ดรอปลงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่ออีโคซิสเต็มมันเกิดขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมก็ยังชั่งน้ำหนักยังไม่แน่ใจว่าระหว่างอีโคซิสเต็มที่เริ่มพร้อมแล้วการชาร์จไฟการอะไรของแต่ละบ้านเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นในส่วนของมาตรการอุดหนุนที่หายไปได้แค่ไหนครับอ๋อครับแล้วมันเป็นทั้ง2เมืองที่น้องตู้ไปเลือกไปแล้วครับทั้งที่อะไรนะกวางโจวกับเซินเจิ้นนะคือเห็นภาพนี้ทั้ง2เมืองเลยใช่ครับเป็นเห็นภาพนี้ทั้ง2เมืองเลยคือเห็นป้ายเขียวเยอะพอสมควรคือกวาดด้วยสายตาเนี่ย
คุยกับพี่ๆ VI ที่ไปด้วยกันนะครับผมไปกับทริปไทย VI เนาะครับก็พี่ๆก็มองกันว่าประมาณสัก 10-20% ได้นะครับอันนี้คือด้วยสายตาที่เห็นใน2เมืองเนาะแต่เราไม่รู้ตัวเลขexactly ว่าแต่ละเมืองเนี่ยเป็นยังไงนะครับครับโอเคอันนี้เรื่องนึงใช่ครับก็ คือพอพูดถึงเรื่องการแข่งขันแล้วก็เลยอาจจะขออนุญาตโยงไปเรื่องภาพรวมของการแข่งขันในประเทศจีนนะครับโอเคเห็นบอกว่าดุเดือดมากเหรอใช่ใช่ครับดุเดือดมากคือเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากธุรกิจ EV แล้วเนี่ยก็เป็นธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับเนาะไม่ใช่รถยนต์ไร้คนขับขออภัยธุรกิจแอปแท็กซี่นะครับแอปแท็กซี่พวกถ้าในบ้านเราก็จะเป็น Grab Taxi ใช่ไหมครับครับแต่ก่อนเนี่ยในบ้านเราก็จะแข่งขันกับ Uber ถูกไหมครับใช่แล้ว Uber ก็เหมือนจะถอยตัวไปแล้วถอนตัวไปแล้วแล้วก็ไปโฟกัสที่ประเทศตัวเองนะครับในประเทศจีนเราก็ทราบข่าวมาแบบนั้นว่าตัว Uber เนี่ย Uber China เนี่ยเขายอมแพ้ตัว Didi ตาเชอไปแล้วนะครับครับตัว Didi ตาเชอไปแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะการแข่งขันที่จีนเนี่ยมันคงจะจบแล้วละมั้งใช่ไหมไอ้ตัว Didi เนี่ยก็คงจะแบบเป็นผู้ชนะไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกับ Grab ในบ้านเรานะครับครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในความหมายที่ว่ามันมีบริษัทนึงครับเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากบริษัทนี้ชื่อว่าเหมยถวนนะครับเหมยถวนนี่ก็เป็นบริษัทที่ถ้าผมไม่ยกตัวอย่างเนี่ยคล้ายๆวงในบ้านเรารวมกับกราฟฟู้ดโอ้ครับคือมีทั้งเรื่องของ recommendation ว่าอาหารอะไรน่าสนใจร้านอาหารไหนอร่อยนะครับรวมไปถึงสั่งสามารถสั่ง delivery มาถึงบ้านได้ทันทีใช่เนี่ยข้อมูลบอกว่าไอ้เหมยถวนเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าสามารถบริการสั่งอาหารออนไลน์ด้วยเสียงด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะมันคือมันคล้ายๆก่อนหน้านี้มันคล้ายๆกับไอ้เว็บไซต์ขายดีลพวกคูปองอะไรใช่ไหมฮะใช่ใช่ผู้ก่อตั้งเขาเริ่มจากการเรียนแบบคูปองครับแล้วก็เขาก็พัฒนาตัวเองไปแบบไปทำคล้ายๆกับเยลเนาะเยลก็คล้ายๆวงในที่อเมริกานะครับแล้วก็ไปตอนนี้ไปทำเหมือนกับตัวกราฟฟู้ดใช่ไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้กลายเป็นเมย์ถวนนี่กลายเป็นซูเปอร์แอปละซูเปอร์แอประดับน้องๆวีแชทนะครับคำว่าน้องๆวีแชทก็หมายความว่าเฮ้ยสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้นะครับผมเข้าใจว่าเรียกบริการได้หลายบริการเช่นตัดผมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินนะครับจองตั๋วหนังอะไรพวกนี้ผมเข้าใจว่าเหมยถวนเนี่ยมีสามารถที่จะใช้บริการแบบเนี้ยสั่งผ่านแอปนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเดลิเวอรี่มาถึงเราได้ในทันทีนะครับก็เข้าใจว่ามาร์เก็ตแคปของเหมยถวนเนี่ยอยู่ประมาณสักน่าจะ60-70 บิลเลียนได้แล้วผมตามตัวเลขอยู่ก็มันหุ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็60-70 บิลเลียนแล้วก็เข้าใจว่าไม่แพ้ Uber แล้วครับนะครับไซส์ของมันก็กลับมาที่การแข่งขันแล้วกันเนาะคือ Didi เนี่ยเขาทำแท็กซี่เหมือนกับตัว Grab เนาะแต่ว่าเราก็นึกว่ามันจบไปแล้ว Didi ชนะไปแล้วปรากฏไม่ครับก็คือเมย์ถั่วเนี่ยเขาก็กลับมาแข่งนะครับกลับมาทำแท็กซี่แข่งบ้างนะครับเห็น Didi แบบว่าเป็นเสือนอนกินไปแล้วก็กลัว Didi จะสบายเกินไปนะครับก็เข้ามาแข่งหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวลือด้วยนะว่าอาลีบาบาก็จะกลับเข้ามาในธุรกิจนี้โอ้คือตลาดมันใหญ่มากถูกไหมแล้วไอ้ผู้เล่นเหล่านี้มันก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นแหละใช่ใช่ครับพี่ถูกต้องเลยคือสายป่านยาวแล้วก็ฐานแฟนคลับเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มองเห็นโอกาสก็กระโดดเข้ามาแข่งขันกันต่อใช่ครับใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าอย่างตัวเหมยถวนเองเนี่ยก็ถูกแบ็กโดยเทนเซ็นต์เจ้าของวีแชทโอเคและแม้แต่และก็อย่างที่เราทราบกันว่าเทนเซ็นก็เป็นแบ็คเกอร์ให้กับตัวตีตี้ตาเชอด้วยคือบริษัทแม่เอาพูดง่ายๆคือบริษัทแม่เหมือนกันแล้วก็ให้ลูกแข่งกันเองประมาณนั้นใช่ครับใช่ก็คือเป็นเรื่องที่เอ้ยมันก็แปลกดีเนาะสำหรับเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพนี้ในประเทศไทยเท่าไหร่แล้วก็อาลีบาบาก็เป็นอีกหนึ่งในแบ็คเกอร์ของตัวตีตี้นะครับก็มีข่าวลือว่าเขาจะเข้ามาทำตัวแอปแท็กซี่ด้วยแต่ก็ตอนนี้เขาปฏิเสธข่าวลือไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำกันแน่อันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่สังเกตเห็นว่าการแข่งขันในทีเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยมีจบสิ้นนะมันไม่ค่อยมีชนะขาดนะครับอีกภาพหนึ่งที่อันนี้ผมพอดีได้โอกาสฟังพี่ๆในทริปหลายคนเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องของการแข่งขันระหว่าง Tencent นะครับ Tencent เนี่ยเขาทำหลายธุรกิจเนาะอย่างที่บอกว่ามี WeChat นะครับแล้วก็มีธุรกิจนึงที่ตอนนี้เข้าใจว่าเขาเหมือนจะแพ้ไปแล้วก็คือ Tencent News ข่าวเป็น Tencent News ก็เหมือนแบบสำนักพิมพ์ออนไลน์เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทำนองนั้นนะครับซึ่งTencent News ก็แพ้ให้กับคนหนึ่งนะครับคนนึงก็คือจินรู่โถเถียวนะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับจินรู่โถเถียวนะครับก็จินรู่โถเถียวเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า
เขาใช้ AI อัลกอริทึมนะครับในการเลิร์นว่าเราชอบอ่านข่าวแบบไหนนะครับแล้วก็ฟีดข่าวของให้กับเราเนี่ยได้ตรงมากกว่าที่เทนเซ็นทำได้คนก็จะแบบเฮ้ยบางคนไม่เคยรู้จักซินดุยโถเถียวก็จะงงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมเขามาหากล้ามาสู้กับเทนเซ็นซึ่งเป็นบิ๊กทูของท็อปทูของบริษัทในจีนได้ใช่ไหมครับก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับซินดุยโถเถียวเป็นลูกของบริษัทที่เรารู้จักกันดีบริษัทนี้ก็คือ ByteDance นะครับหรือว่าเจ้าของ TikTok นั่นเองอ๋อโอ้คนไทยเล่นกันเยอะเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นครับผมก็เป็นแอปที่เป็นแอปนอนเกมแอปเดียวที่ได้รับความนิยมในอเมริกาครับเป็นแอปนอนเกมแอปเดียวของประเทศจีนที่ได้รับความนิยมในอเมริกาก็ต้องถือว่าเฮ้ยเป็นสุดยอดแอปอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆในโลกของเรานะครับก็มีแอปตัวบริษัท ByteDance ก็มีตัวหลักของตัวคือจินดื้อโถเถียวแล้วก็มี TikTokนะครับแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้จักซินดื้อโถเถียวเพราะว่ามันเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ซึ่งมันก็ต้องเป็นภาษาจีนเนาะเป็นหลักนะครับมันก็เขาก็จะโอเรียนในจีนเป็นหลักนะครับแล้วก็เมื่อช่วงประมาณปีที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่าตัว ByteDance เขาจะ IPO ในตลาดหุ้นนะครับครับเขาจะมี IPO ในตลาดหุ้นแต่นะครับแต่โดนสกัดดาวรุ่งซะก่อนนะครับสกัดดาวรุ่งยังไงนะครับซึ่งตอนที่เขากำลังจะเข้า IPO เนี่ยตามข่าวบอกว่าถ้าเข้าได้เนี่ยจะกลายเป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกเลยนะในแง่ของสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดอ่ะใช่ครับน่าจะเป็นอันดับไม่2ก็3อาจจะรองจากแอนด์ไฟแนนซ์ครับแต่โดนเตะขาขาก่อนคือโดนเตะตัดขานิดนึงตรงที่ว่ามันมีแอปอีกตัวนึงนะครับที่โผล่เข้ามาอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าแบ็คเกอร์เป็นใครแต่น่าจะเป็นบริษัทค่ายอเมริกาครับบริษัทนี้ชื่อตัวย่อว่าQTT นะครับครับ QTT listed ในตลาดอเมริกาลองไป search ดูได้นะครับก็ชื่อของสาจีนของเขาชื่อว่าชื่อโถเถียวนะครับออกเสียงผิดขอไปน่าจะว่าชื่อโถเถียวก็คือว่าเป็นบริษัทที่โอ้ copy จินดื้อโถเถียวเลยนะครับ copy จินดื้อโถเถียวเลยซึ่งเฮ้ยเราฟังแวบแรก copy ก็ไม่น่าจะชนะนี่ทำไม copy กันแล้วไปชนะยังไงกันตรงไหนนะครับทำไมคือสุดท้ายแล้วตอนทุกวันนี้เข้าใจว่าชื่อโถเถียวเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ชนะยูโถเถียวในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็สาเหตุที่เขาชนะครับง่ายมากเลยเราอาจจะคิดไม่ถึงกันนะครับครับคือเขาใช้วิธีการ subsidize ขั้นสุดยอดนะครับคือว่าเขาแจกเงินให้กับผู้ที่อ่านข่าวของเขาครับอ่านข่าวแล้วได้ตังค์ด้วยถูกต้องครับพี่คือสมมติว่าเราเหมือนกับเฮ้ยเราเปิดnew feed ของ Facebook เนาะอย่างเงี้ยเหมือนอ่านข่าว new feed แล้วเราได้ตังค์ด้วยเฮ้ยถ้าเอามาใช้บ้านเรานี่เป็นไงเนี่ยจะเวิร์กไหมเนี่ยเป็นการโอ้โหอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดแบบโอ้โหตลบหลังมากเลยนะบียอนเลยครับอันนี้คือบริษัทนี้คือแบบวิธีคิดคือบียอนเลยเพราะว่าเขาถือว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเราเห็นข่าวเนี่ยเอ๊ะการที่เราเห็นข่าวเนี่ยเหมือนกับเราช่วยเขาทำเงินใช่ไหมครับ อย่างนี้เขาควรจะตอบแทนเราด้วยการให้เงินแบ่งเรามาบ้างสิเอาแล้วไอ้บริษัทนี้มันทำตังจากไหนครับผมเข้าใจว่ามันก็เป็นระบบของสปอนเซอร์ก็คือว่าซื้อแอดเหมือนกันคือมันเหมือนขายพื้นที่โฆษณาให้กับคนที่มาซื้อแอดและแอดพวกนี้ก็จะปรากฏอยู่ในตัวแอปของเขาถูกไหมครับเวลาเราอ่านบนมือถืออย่างเงี้ยเราเห็นแอดเราก็จะเห็นแอดของเขาซึ่งเขาก็คิดว่าในการที่เราเห็นแอดเนี่ยเราควรจะได้เงินจากตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้เป็นโมเดลว่าเขามีการซัพพลายขั้นสุดยอดคือแจกเงินให้กับคนอ่านด้วยโอ้โหอันนี้สุดเทพมากเลยก็จะเป็นแบบภาพที่เราเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหการแข่งขันในจีนเนี่ยมันดูเดือดมากอย่างที่คุณไคฟูรี AI Super Power บอกเลยครับนะมันดูเดือดจริงๆแล้วก็มันมีท่าหลายท่ามากๆที่เราคิดไม่ถึงว่าท่านี้ก็ได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยนะครับอย่างไอตัว Market Cap ล่าสุดของ QDT อยู่ประมาณสัก 25,000 ล้านบาทนะครับซึ่งสิ่งที่น้องตู้พยายามจะบอกก็คือว่าการแข่งขันมันรุนแรงถึงขั้นที่ต่อใหในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วแต่อีกแป๊บหนึ่งมันอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาโค่นล้มได้แค่พริบตาเลยถูกไหมใช่ครับคือคุณธนินใช่ไหมครับบอกว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวใช่ไหมครับพี่ครับที่จีนอาจจะดีใจได้แค่ครึ่งวันดีใจใช่ครับอาจจะดีใจได้แค่ตอนนี้คุณลอนช์แอปออกมาครับเขาบอกว่าหลังจากคุณลอนช์แอปออกมาแล้วเนี่ยนั่นแหละคือความดีใจคุณต้องหมดแล้วนะครับเพราะว่านั่นเท่ากับไม่ใช่มันคือการประกาศสงครามนะครับไม่ใช่ประกาศชนะเพราะคนอื่นเขาจะเห็นละคือการเรียกคู่แข่งว่าเนี่ยฉันออกมาแล้วนะเธอเตรียมมาดูว่าฉันทำอะไรแล้วเธอมาก๊อปปี้ฉันเพื่อจะซัดกันได้เลยใช่โอ้โหดุเดือดจริงๆแต่มีอันนึงนี่ที่น้องตู้เล่าให้ฟังนะครับไอตัวอะไรนะพี่ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันที่แบ็กโดย JD.com มาฮะอ๋อครับผมก็อันนี้เป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับก็คือเรารู้จักอาลีบาบาเนาะนะครับแล้วเราก็รู้ว่าอาลีบาบามาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งในอีคอมเมิร์ซก็มีทั้งทีมอลและต่อเปล่า
นะครับครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็คือ JD.com ใช่ไหมครับอันนี้ by market share เนาะ by market share JD ก็เป็นอันดับ2แต่ถ้าเป็น by market cap นะครับมันมีบริษัทนึงที่ตอนนี้เนี่ยพุ่งแซงที่ JD.com ขึ้นมาแล้วคือเขาเป็นอันดับ2อันดับ3ผัดกันแซงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเปิดตลาดหุ้นดูวันไหนฮะแต่วันนี้ผมดูวันนึงเนี่ยบริษัทนี้ได้แซง JD.com แล้วนะครับบริษัทนี้ชื่อว่าพินตัวโอ้โหชื่อน่ารักมากพินตัวชื่อจีนเลยครับพินตัวแล้วเขาแซงยังไง PDD ครับผมแล้วเขาใช้ท่าไหนทำไมถึงแซงได้คือท่าของเขาก็คือเราเคยถ้าใครเคยดูนะครับเราอาจจะเห็นอบังผมขออภัยจำชื่ออบังไม่ได้บังฮาซันใช่ไหมที่แบบแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแห้งใช่ตัวนั้นแหละครับแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแห้งคือแฟนผมชอบฟังเขาไลฟ์ขายของมากคือสนุกมากใช่ไหมครับก็คือแต่เราจะเห็นแบบเราก็จะนึกออกแค่ของคุณบังใช่ไหมครับแต่เราก็จะไม่นึกไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะมันมีคนที่ไลฟ์ขายของแบบนี้อีกเยอะแค่ไหนซึ่งก็จะมีบ้างอาจจะมีแม่ค้าที่แบบไลฟ์ขายเสื้ออะไรอันนี้แฟนผมก็มีดูอยู่บ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็ไลฟ์ขายผ่าน Facebook หรือไม่ก็ IG กันถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าทั้งเมืองจีนเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะมันไม่สะดวกคือมันควรจะมีแอปสักแอปนึงนะครับหรือเว็บสักเว็บนึงที่ตอบโจทย์ให้กับคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งแอปนั้นก็คือพินตัวคือมันแยกออกมาเลยถูกไหมมันทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะเลยสมบูรณ์แบบอ๋อคืออย่างบ้านเราอาจจะต้องไปพึ่งพวก IG Facebook อะไรต่างๆถึงจะขายของแต่นี่ไม่เลยสร้างขึ้นมาเพื่อขายของเลยใช่ครับใช่แล้วก็เป็นแอปที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของแม่บ้านนะครับกลุ่มของแม่บ้านที่อาจจะอายุเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แบบว่าคือเขาจะมีโปรโมชั่นแปลกๆเช่นสมมติว่าแม่บ้านแม่ผมอย่างนี้ไปชวนแม่พี่อีกอย่างเงี้ยครับมาซื้อของพร้อมกันอย่างเงี้ยอาจจะได้ดีลราคาพิเศษโอ้โหเหมือนขายส่งเลยเหมือนขายส่งเลยแบบว่าชวนเพื่อนๆกันมาซื้อพร้อมกันได้ราคาดีลพิเศษแล้วก็ต่อราคาได้ผ่านแอปเลยนะครับโอ้โหมีหน้าแล้วเนาะคือพูดถึงมันก็เพลินด้วยแล้วก็มันถูกจริตกับคนเอเชียใช่ครับถูกจริตกับคนเอเชียที่ชอบต่อราคาเนาะแต่ไม่ชอบแบบแนว eBay ที่ตั้งราคามาหรือว่า Amazon อะไรเงี้ยอ๋อมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้รับความนิยมแล้วก็ market cap ก็เลยพุ่งกระฉูดเลยใช่ครับการเติบโตเขาผมก็จะว่า triple digit มาหลายปีติดต่อกันแล้วก็จำปีที่เขาตั้งไม่ได้แต่ว่าน่าจะไม่เกิน5ปีนะครับก็ market cap ก็แซง JD ไปแล้วก็ไม่ธรรมดาบริษัทนี้ใช่ไอ้พวกแอปที่น้องตู้ได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับคุณผู้ชมคือ 2-3 แอปเนี่ยจะบอกว่าเพิ่งก่อตั้งโหหลายบริษัทแค่2ปีปีครึ่งหรือว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยแล้วก็สร้าง market cap ได้มหาศาลมากเลยนะฮะโอเคอันนี้เรื่องหนึ่งยังอยากเก็บตกอะไรอยู่ไหมสำหรับเรื่องการแข่งขันก็มีนิดนึงนิดเดียวกับประเด็นนี้ขอสั้นๆแล้วกันนะครับพี่อีกก็มันมีผมมีโอกาสได้ฟังบริษัทหนึ่งในระหว่างไปทริปนี้นะครับบริษัทนี้ชื่อSK Holding นะครับโอเค SK Holding SK Holding เนี่ยเป็นบริษัทคอมโมเรตอันดับ2ของเกาหลีเขาเคลมตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นนะอันดับหนึ่งคือ Samsung ที่เป็นคอมโมเรตนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็คือตัว SK Holding เนี่ยแหละก็เป็นบริษัทใหญ่บริษัทนึงของเกาหลีเลยนะครับแล้วก็เขามีในส่วนของพวก VC นะครับ VC Venture Capital ก็เขาก็เหมือนกับลงทุนในบริษัทพวกแนวสตาร์ทอัพใช่มั้ยครับพวกแนวที่ VC เขาทำกันโดยที่ธีมของ SK Holding เนี่ยก็คือธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์นะครับ AI นะครับโรบอติกโอ้ก็คือพวกนวัตกรรมอะไรต่างๆแล้วก็โหยอดขายปีล่าสุด SK Holding อ่ะ6ล้านล้านอ่ะเฮ้ยเยอะมากเยอะมากครับพี่โอเคมันก็เลยเป็นอันดับต้นๆของเกาหลีโอเคต่อครับทีนี้เขาก็เลยไปลงทุนทีนี้ความน่าสนใจก็คือเหมือนกับพอเราฟังกันไปเพลินๆใช่ไหมจนช่วงท้ายเนี่ยก็มีคำถามน่าสนใจมากนะครับก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไม SK Holding คือถึงเลือกที่จะลงทุนในประเทศจีนแล้วก็ผมก็มีถามเสริมไปว่าSK Holding เนี่ยเขาบอกว่าเขาลงทุนในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือประเทศอเมริกาครับเพราะเรารู้จัก Intel นะครับรู้จักบริษัท NVIDIA รู้จักบริษัท AMD โอเคครับ C-Link อะไรพวกนี้คือเป็นบริษัทเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดนะครับครับและก็เราอาจจะรู้จักบริษัท ARMนะครับ ARM Architecture นะครับก็อยู่ทางค่ายอังกฤษนะครับครับแล้วก็เรารู้จักว่า Samsung Samsung ก็เป็นบริษัทที่ทำชิป
เซมิคอนดักเตอร์คือธุรกิจชิปเนาะพูดให้ชัดเจนลงไปนิดนึงเผื่อท่านไหนอาจจะไม่ได้ตามธุรกิจนี้นะครับก็ธุรกิจชิปซึ่งซัมซุงก็ทำได้ดีในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือไต้หวันที่มีบริษัท TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไอ้ของโลกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทอันใหญ่อันดับต้นๆของไต้หวันเลยนะครับ TSMC ก็คือเราพูดมาทั้งหมดเนี้ยเราก็จะเห็นว่าธุรกิจชิปเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่อยู่ในกับบริษัทที่โลกประเทศที่พัฒนาแล้วซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเราพูดถึงประเทศจีนเนี่ยนักวิชาการจีนหรือนักวิชาการจีนที่เป็น expertise ด้านเซมิคอนดักเตอร์หลายๆท่านนะครับก็พูดตรงกันว่าจีนเนี่ยยังตามห่างจากสหรัฐไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับตัวของ SK Holding เนี่ยเขาก็พูดมาเหมือนกันว่าเขาก็เชื่อว่าจีนเนี่ยตามหลังเกาหลีใต้อยู่เนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีได้โอ้แต่ความน่าสนใจก็คือ SK Holding ก็ไม่เลือกที่จะ invest กับ startup ที่ทำ semiconductor ที่ประเทศเกาหลีใต้แต่เขาเลือกที่จะลงทุนในจีนถูกต้องครับเขาเลือกที่จะลงทุนกับธุรกิจ semiconductor startup ในประเทศจีนคำถามคือเพราะอะไรคือมันสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่เกาหลีเองที่มีความชาตินิยมพอสมควรนะครับก็ยังเห็นศักยภาพว่าคือเขาการที่เขาลงแบบนี้คือเขาอาจจะเวลาเขาตอบเขาก็อาจจะตอบแบบให้เกียรติประเทศตัวเองนิดนึงแต่ว่าคือโดยสรุปภาพที่เห็นเนี่ยคือเขายอมรับในสภาพศักยภาพของจีนว่าเขาคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ5ปี10ปีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จีนเนี่ยอาจจะแซงเกาหลีใต้หรือรวมกระทั่งสหรัฐด้วยและในเมื่อสู้ไม่ได้ก็เลยไปร่วมกับเขาซะเลยถูกต้องครับก็ถ้าแคนไฟก็จอยเขาดีกว่าใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่เรามันก็สะท้อนภาพว่าการแข่งขันของจีนการพัฒนาการของจีนเนี่ยมันเร็วมากมันดินแดงมากนะครับครับขอโยงไปประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4ที่เมื่อกี้เราคุยกันถึงบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆบริษัทที่ตั้งมาไม่กี่ปีแล้วก็มี market cap โอ้ใหญ่มากนะครับครับอีกบริษัทนึงที่เป็นลักษณะภาพคล้ายๆกันนะครับก็คือบริษัท Luckin Coffee นะครับอ๋อนี่มีคนถามเข้ามาพอดีเลยนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูย้อนหลังกลับไปดูนิดนึงนะครับก็เนี่ยคุณโอมบอกว่าขอมุมมอง Luckin Coffee ครับผมแล้วก็ส่งหน้ายิ้มมาวันนี้มีหลายท่านส่งคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกัน Luckin Coffee ครับผมก็Luckin Coffee เนี่ยตั้งมาประมาณเกือบ2ปีได้ละนะครับครับตั้งมาเกือบ2ปีในขณะที่ Starbucks China เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเกิน20ปีแล้วนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่านะครับสิ้นปีนี้เนี่ยสาขาของ Luckin Coffee น่าจะแซง Starbucks ได้ใช่เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขเนี่ย 4,260 แห่งแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่เขาตั้งเป้าค่อนข้าง aggressive มากอ่ะครับผมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดจะประมาณ 4,000 กว่าใช่เนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าหมายแต่ยังตามอยู่นิดนึงแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เนี่ยปีสิ้นปีนี้ก็คืออีกเดือนนึงเศษๆเนี่ยจะมีประมาณ 4,500 แห่งแล้วก็คาดว่าในปีอีก2ปีเนี่ยจะมีสาขา 10,000 แห่งเฮ้ยนี่มันบริษัทมหัศจรรย์มากเลย 10,000 แห่งก็มากกว่าพอเอ้ยเกือบเท่าๆ7-Eleven บ้านเราตอนนี้เออใช่แต่นี่เป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟครับครับผมก็ตั้งมาเกือบ2ปีใช่มั้ยครับล่าสุดเนี่ยก็ลิสต์เต็ดไปแล้วนะครับแล้วก็ market cap ประมาณ 6-7 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ 7,250 ล้านเหรียญฮะครับผมครับอีก 210,000 ล้านบาทเฮ้ยนี่บริษัท2ปีครับตั้งบริษัทมาปีกว่าๆประมาณ200ล้านก็ใหญ่กว่าหลายๆบริษัทในประเทศไทยที่ตั้งมา 10-20 ปีเนาะใช่ๆโหดมากก็ความน่าสนใจนะครับของ Luckin Coffee เนี่ยเริ่มแรกคือตัวผู้ก่อตั้งของเขานะครับไม่ใช่คนสายกาแฟไม่ใช่คนสายเครื่องดื่มไม่ใช่คนสายเซอร์วิสครับเป็นคนสายเทคเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำงานสายเทคคอมพานีมานะครับแล้วก็คือความว้าวก็คืออย่างที่เราพอจะทราบกันบ้างว่าเราสามารถสั่งกาแฟ Luckin Coffee ได้ผ่านแอปมือถือใช่ไหมครับครับคือซึ่งถ้าเป็นข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคือไม่ใช่สั่งได้ผ่านแอปมือถือแต่เราสั่งได้แค่ในแอปมือถือนะครับเป็นช่องทางเดียวเลยเป็นช่องทางเข้าใจว่าคือเท่าที่ทราบนะคือเขาไม่รับออเดอร์หน้าร้านซึ่งจริงก็เป็นข้อดีในแง่ของการบริหารจัดการนะถูกต้องครับเพราะว่าข้อดีที่เห็นชัดเจนเลยคือเขาไม่ต้องคือทุกวันนี้เราสั่งกาแฟกันค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมใช่ถ้าเราไปซาบักก็กาแฟตัวนี้นะครับใส่นมแบบนี้เรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้น้ำแข็งแบบนี้
ไหนจะไซส์ทอลไซส์อะไรโหเรียกไม่เคยถูกเลยอ่ะพี่เรียกผิดเรียกถูกตลอดเลยอ่ะครับก็มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วพนักงานก็อาจจะต้องใช้เวลากับเรานิดนึงในการที่จะคีย์คำสั่งของเราใช่ไหมครับใช่แต่ว่าตัว Luckin Coffee เนี่ยเขาตัดปัญหานี้ไปง่ายๆเลยคือก็ง่ายๆครับก็ให้เราคีย์เองผ่านแอปมือถืออ๋อโอเคแล้วก็โมเดลของเขาเนี่ยก็เขาจะตั้งสาขาอยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยสวยเหมือนซาบักคือถ้าเราไปเมืองจีนเนี่ยถ้าเราไปที่เราเนี่ยเราจะเห็น Luckin Coffee น้อยหน่อยหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาจะมีสาขาที่แบบสองลักษณะใหญ่ๆนะครับคือ Relax สาขา Relax Store เนี่ยก็คือเป็นสาขาที่แบบเหมือนซาบักเลยคือสวยๆน่านั่งนะครับ Relax คือเหมือนกับว่านั่งสบายๆชิลๆประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็อีกสาขาประเภทนึงก็คือเป็นสาขาเล็กๆที่ผมบอกเนี่ยแหละเป็นสาขาที่แบบเอ๊ะเราต้องไปตามหามันอยู่ตรงไหนอ๋อเพราะมันอยู่ในหลืบเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าคนหลายๆคนที่ฟังอยู่ฟังชัดหรือเปล่าคือน้องตู้บอกว่ามันมี2แบบคือรีแลกซ์นั่งแบบชิวๆสบายๆกับแบบที่2คือในหลืบอาจจะเล็กๆและซ่อนอยู่ในตามซอกตามซอยต่างๆถูกไหมได้ใช่ครับคือถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่าเสียงไม่ชัดเดี๋ยวขออภัยหรือว่าแจ้งเตือนได้นะครับได้ครับครับผมก็ต่อนิดนึงนะครับก็ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราฟังเราอาจจะไม่ค่อยชอบกินกาแฟเนาะเพราะมันเราหามันไม่เจอเราซื้อมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับครับแต่โมเดลนี้เป็นโมเดลที่สักเซสในประเทศจีนพอสมควรเลยเพราะว่าคือเราจินตนาการถึงuse case เวลาเราซื้อกาแฟคือเราไม่ได้ซื้อกาแฟในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเสมอไปถูกไหมหลายๆครั้งเราซื้อกาแฟในฐานะเราเป็นพนักงานออฟฟิศเพราะฉะนั้นการซื้อกาแฟเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในร้านกาแฟที่เราชอบมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลเคชันที่สวยก็ได้ okay. ที่เตะตาก็ได้ครับแต่ขอแค่ว่ามันเป็นโลเคชันที่สะดวกในการที่เราจะเดินเข้าไปซื้อหยิบหาก็เข้าไปสั่งเข้าไปซื้อใช่ไหมครับซึ่งLuckin Coffeeแก้ปัญหานี้โดยการให้เราสั่งผ่านแอปผ่านแอปพลิเคชันทำเลไม่ใช่ปัญหาละข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือว่าเขาใช้วิธีการ delivery กลยุทธ์ตอนแรกของเขาคือ delivery เป็นหลักนะครับมากกว่า 70% ของการขายช่วงแรกของLuckin Coffeeนะครับมาจากการ delivery คือสั่งผ่านแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีพนักงานไปส่งถึงมือเลยประมาณนั้นถูกต้องครับก็จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพนักงานออฟฟิศหรือว่าพวกนักเรียนนักศึกษาที่ชอบทานกาแฟครับซึ่งจะตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มของ Luckin Coffee ที่อยากจะต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะว่าเขามองว่าคนทานกาแฟในประเทศจีนเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่มากกว่าถ้าเป็นคนอายุมากหน่อยจะชอบทานชาที่เราทราบกันดีครับผมซึ่งเราก็อาจจะมองว่าในส่วนของค่ายซาบักเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ถึง5หรือไม่ถึง 10% ของการส่งเนี่ยมาจาก delivery นะครับซึ่งเราก็จะมองว่าเอ๊แต่ว่าอย่างนี้เหมือนกับ Luckin Coffee ก็ต้องมีคอสมากกว่าสิเพราะว่าคุณ delivery ในขายซาบักเนี่ยเขาไปกินที่ร้านหรือว่าไปแบบเป็น take away ไปเลยถูกไหมครับไปซื้อที่ร้านปิดแบบเป็นแบบทูโกเนาะก็ซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่า Luckin Coffee เนี่ยอัตราการ delivery ของเขาลดลงจาก 70% ถึง 25% จาก70เหลือ25เหรอฮะใช่ครับใช่ครับ70 หรือ 25โอ้นี่เป็นการมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือมันเป็นในแง่ของการเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาฮะคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่า Luckin Coffee เนี่ยเขามีกลยุทธ์ที่อาจจะแตกต่างจากซาบักในแบบนี้คือว่าเขาใช้วิธีการ delivery เนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันคอสมันเป็นคอสใช่ไหมครับแต่ว่าเขาใช้เนี่ยเพราะอะไรเขาใช้เพราะว่าเขาต้องการ collect data ครับมองมุมใหม่เลยเขาต้องการ collect data collect data เรื่องอะไรเขาต้องการ collect data เรื่อง location ของ base ของลูกค้าว่าลูกค้าสั่งมาจากตรงไหนยังไงถูกต้องว่าลูกค้าเนี่ยนิยมสั่งกาแฟลูกค้าที่เป็นตัวจริงเป็นคอกาแฟที่ชอบทานตัว Luckin Coffee ของเขาเนี่ย อยู่ที่ไหนอยู่ใต้ออฟฟิศตึกไหนนะครับอยู่ใต้ห้างสรรพสินค้าห้างไหนนะครับทำเลตรงไหนที่พูดง่ายคือเขาทำออกมาเป็นฮีทแมปเลยทำเป็นฮีทแมปเลยว่าตรงไหนที่ความหนาแน่นของลูกค้าเขาเนี่ยเยอะๆนะครับ density ของลูกค้าเขาเนี่ยเยอะๆถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อที่ว่าพอรู้ว่าตรงไหนเยอะๆใช่ไหมครับเขาก็ไปเปิดสาขาณตรงนั้นอ๋อแล้วมันจะแม่นยำมากด้วยถูกต้องครับคืออย่างที่เราทราบกันว่าเวลาแบบบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาก็ต้องมีอย่างแบบค่ายเซ็นทรัลหรือว่าแม้แต่ทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเวลาเขาจะเปิดสาขาเนี่ยเขาก็ต้องมีทีมสำรวจโลเคชั่นอย่างโอ้โหละเอียดยิบเลยถูกไหมครับน่าไปนั่งนับคนเลยว่าคนช่วงนี้ผ่านเข้ามาหันออกไปเนี่ยสักกี่คนยังไงกำลังซื้อเป็นยังไงคนความหนาแน่นประชากรเป็นยังไงนะครับ GDP ต่อหัวเป็นยังไงนะครับในเขตนั้นคือเขาต้องศึกษากันละเอียดมากนะครับรวมถึงผมเข้าใจว่าซาบักเองก็ใช้วิธีการลักษณะเดียวกันคือต้องศึกษาลูกค้า
ทำเลนะครับแล้วรัสซาบัคผมเข้าใจว่าการศึกษาและทำเลละเอียดกว่าบริษัทอื่นๆเลยเพราะเขาต้องการพรามแอเรียที่แบบว่าเฮ้ยตั้งร้านแล้วมันสง่ามันสวยมันเรพรีเซนต์แบรนด์ของเขานะครับครับครับซึ่งก็ทั้งในเรื่องของค่าเช่าที่ในเรื่องของทีมในการเซิร์ชชิ่งสถานที่เนี่ยในเซอร์เวย์สถานที่เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคอร์สที่พอสมควรของซาบัคแต่นะครับแต่ลักกิ้งคอฟฟี่ไม่มีคอร์สตรงนี้เลยแล้วกินกาแฟมาแบบเหนือชั้นมากกว่าเก็บข้อมูลเลยไม่ต้องไปสำรวจละใช่เขารู้เลยว่าลูกค้าที่ชอบสั่งกาแฟของเขาเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเปิดสาขาหน้าตรงนั้นใช่ไหมครับพอไปเปิดสาขาใกล้สะดวกปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการ delivery เนี่ยไปรับที่หน้าสาขาอีกทำให้ตัวเลข delivery จาก 70% เหลือ 25% ซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่แบบเฮ้ยเราทำขายกาแฟทุกวันเราคงคิดไม่ถึงว่ามันมีกลยุทธ์แบบนี้อยู่ถูกไหมแต่ซาบัคเองก็เจอหมัดนี้เข้าไปก็มึนๆเหมือนกันนะครับไปไม่เป็นเลยต้องแบบพยายามแบบลอนช์แอปออกมาสู้แต่ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ถึง 10% เลยนะครับแล้วก็ตอนแรกลอนช์แอปมาแล้วก็พยายามจะ delivery ด้วยตัวเองสุดท้ายเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับต้องยอมไปจับมือกับอาลีบาบาแทนใช่และเห็นบอกว่าไปจับมืออาลีบาบาแล้วก็อยากจะขยายสาขา delivery เนี่ยประมาณ 3,000 แห่ง50เมืองทั่วประเทศจีนอันนี้คือ strategy ล่าสุดของ Starbucks ก็ตาเห็นว่าแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง Starbucks เองก็ต้องแบบว่ากลับมาเป็นฝ่ายมองบริษัทในประเทศจีนว่าโมเดลเขาเป็นยังไงแล้วก็ต้องพยายามเดินตามทุกวันก่อนเราจะเคยได้ยินแต่ทีมเดินตามสหรัฐใช่ไหมครับใช่โอ้โหวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพที่กลับกันละไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแล้วเป้าหมายเนี่ยไอ้เมื่อกี้ที่เราคุยกันบอกว่าปีนี้เจอ 4,500 สาขาแต่ว่าอีก2ปีเนี่ยเขาจะมีมากถึง 14,500 สาขานะครับโอ้โหสุดยอดมากคือแน่นอนว่าปีหน้าแซงซาบัคแล้วซาบัคก็คงยากที่จะตามทันนะครับถ้าสถานการณ์แข่งขันยังมีอยู่นะครับเพราะว่าต้องดิสเคลมก่อนว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เรียกง่ายๆว่าเผาเงินอยู่พอสมควรยังเบิร์นแคชอยู่นะครับแล้วก็valuation ก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้านับจากช่วงเข้าตลาดมาก็แต่ว่าเขาก็เคลมของตัวเองว่าปีหน้าเขาจะเบรกอีเวนต์นะต้องไปลุ้นกันว่าจะเป็นไปได้อย่างที่ผู้บริหารพูดหรือเปล่านะครับโอเคครับครับผมไปต่อเลยฮะเราไปที่เรื่องว้าวข้อที่5นะที่ผมเจอคือพอพี่อีกลิสต์มา9ข้อหลังจากที่เราแบบว่ารีบกันโอ้โหผมก็ต้องแบบว่าเขียนตามออกมาเลยนะว่า9ข้อมีอะไรบ้างแต่ผมหลุดไปนะครับได้ครับครึ่งนึงละครับผมก็ข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปเจอกันที่เทคแฟร์เทคแฟร์คือเขาจัดงานแฟร์ที่รวบรวมเอาสินค้านวัตกรรมอะไรต่างๆมาใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมขออนุญาตโค้ดมาจากอาจารย์หลินนะครับอาจารย์หลินจือเนี่ยคงทำนะครับก็คุณพี่หลินเนี่ยผมเรียกขอเรียกพี่หลินเลยนะพี่หลินเนี่ยบอกว่ามันน่าสนใจดีนะที่ประเทศจีนเนี่ยเราไม่เห็นมิวเซียมมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์เราไม่เห็นพิพิธภัณฑ์แบบอยู่ในกลางเมืองเนี่ยไม่เห็นซึ่งผมก็มาคิดตามพี่หลินมันก็จริงนะแต่มองอีกมุมนึงก็คือเซินเจิ้นมันเป็นประเทศที่เกิดมาประมาณสัก40ปีได้เนาะคือก่อนหน้านี้เขาเป็นแบบหมู่บ้านชาวประมงนะครับใครไปดูภาพเมื่อ40ปีก่อนเขาเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะใช่มันหมู่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยนะครับยากจนมากผมเข้าใจว่ายากจนกว่ากรุงเทพเนี่ยแน่นอนละแล้วก็ยากจนกว่าหลายๆจังหวัดในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เขาเห็นว่าน่าจะแซงกรุงเทพไปละถ้าไม่แซงก็แบบว่าตีคู่ไปแล้วล่ะประมาณนั้นแหละนะครับแต่หลายๆอย่างที่เห็นเนี่ยก็แซงไปแล้วนะถ้าเอาจากภาพที่สัมผัสนะแต่ว่า GDP ไม่แน่ใจตัวเลขนะครับก็กลับมาที่เรื่องมิวเซียมเนาะก็เราไม่เห็นมิวเซียมนะครับแต่ว่ามันก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมากันว่าอ๋อเขาไม่ได้พาลูกไปดูมิวเซียมเหมือนประเทศญี่ปุ่นหรืออังกฤษอะไรดองนี้นะครับคือส่วนใหญ่ถ้าเมืองที่มีประวัติศาสตร์เมืองใหญ่ๆเมืองหลวงอะไรต่างๆมันต้องมีถูกไหมมันต้องมีพิพิธภัณฑ์ให้คนมาศึกษาเราเปรียบเทียบกับบ้านเราได้เพราะว่าบ้านเราอาจจะไม่เป็นประเทศที่ไม่ค่อยนิยมมิวเซียมเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนถ้าเคยไปเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะนิยมลองไปดูมิวเซียมที่อังกฤษที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เปิดหูเปิดตาสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นมิวเซียมเขาจะเปิดหูเปิดตาเนาะแล้วก็สนุกนะครับเราไปเที่ยวมิวเซียมเขาแล้วก็สนุกไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนมิวเซียมสไตล์บ้านเรา uh-huh. นะครับซึ่งประเทศจีนก็เป็นประเทศที่เราไม่ได้มีมิวเซียมในสเกดูนะครับแต่เรามีเทคแฟร์อยู่สเกดูนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าผมได้ยินจากพี่ที่เขาอยู่ประเทศจีนมานานเนี่ยเขาก็บอกว่าเทคแฟร์เนี่ยถ้าเป็นที่เซี่ยงไฮ้นะจัดทุกวีคนะครับ
ทุกวีคเลยโอ้โหใช่เยอทุะกวมีคามกีเทคแฟร์คือคุณไม่ต้องกลัวว่าอยู่ประเทศนี้เราจะไม่ได้เดินอะไรที่คล้ายๆมิวเซียมนะครับเพราะว่าเขาจัดเทคแฟร์ทุกวีคนะครับของที่เซินเจิ้นก็น่าสนใจมากนะครับก็เป็นเทคแฟร์ที่พอเราไปแล้วโหเราเจอลูกเด็กเด็กแดงเยอะมากเราเจอเด็กๆเยอะมากพ่อแม่เนี่ยพาเด็กไปดูนวัตกรรมเยอะมากคือเราไปมิวเซียมเราไปเรียนรู้อดีตใช่ไหมครับแต่ว่าที่จีนคงอาจจะแบบว่าเป็นประเทศที่เราไม่ชอบอดีตไปดูอนาคตมากกว่าเราเอาเทคแฟร์มาให้เด็กดูเลยให้เด็กเห็นภาพเลยว่าอนาคตของประเทศอนาคตของโลกเนี่ยมันกำลังก้าวไปในทิศทางนะครับซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่ผมไปเจอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโหมันว้าวมากคือเวลาเราพูดถึงเรื่องเทคนะเราพูดถึง AI เราพูดถึงบล็อกเชนเราพูดถึงฟินเทคนะครับเราพูดถึงเทคมากมายเนี่ยเราจะคิดนึกว่ามีอาชีพหนึ่งนะครับมีธุรกิจหนึ่งที่ยังไงธุรกิจนี้คงไม่โดนดิสรัปต์อ่ะนะครับอาชีพนี้คงไม่โดนดิสรัปต์นะครับแน่ๆนะครับอาชีพนั้นคือพ่อครัวพ่อครัวทำอาหารเพราะยังไงคนก็ยังต้องกินอยู่ถูกไหมถูกต้องธุรกิจร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัวนะครับไอ้ธุรกิจนี้เราคิดว่ามันคงไม่ถูกดิสรัปต์อ่ะเนาะเพราะว่าเราอาจจะเห็นเหมือนกับหุ่นยนต์โรบอทที่ทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับตามสื่อนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทำได้แต่แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมมันทำอาหารแบบที่มันเป็นแบบดีๆอ่ะนะอาหารแบบจานดีๆเนี่ยไม่ได้เนาะนะครับเราก็อาจจะคิดว่าพ่อครัวนี่เป็นอาชีพที่น่าจะยากนะครับที่จะถูกดิสรัปต์นะครับแต่ว่าหลังจากผมไปงานเทคแฟร์นี้นะครับความคิดนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไปเจอสิ่งที่เรียกว่าตู้ผัดกับข้าวนะครับผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าตู้ผัดกับข้าวตู้ผัดกับข้าวเป็นยังไงหน้าตามันจะเหมือนตู้อบนะครับหรือว่าไมโครเวฟที่แบบใหญ่ๆหน่อยสูงๆหน่อยนะครับอาจจะยาวประมาณสักขนาดนี้ได้นะครับเป็นตู้นะครับตู้สี่เหลี่ยมเดียวนะครับแล้วก็ทางเซลล์ของเขานะครับก็เคลมว่าเราใส่นะครับวัตถุดิบเข้าไปนะครับใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับเลือกเมนูที่จะทานนะครับและรอนะครับเลือกเมนูนี่คือมันเป็นหน้าจอไหมหรือมันให้เราเลือกยังไงหรือพิมพ์เข้าไปพอดีว่าอันนี้ขออภัยจริงๆเพราะว่าพอดีบูธนั้นวันนั้นเนี่ยคนเยอะมากเป็นบูธที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับผมเลยได้แค่เฉียดๆไม่เพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัดไปดูหลายคนพอสมควรนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ลงลึกแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีลักษณะของวิธีการเลือกเมนูซึ่งถ้าให้เดาเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าจอเลือกเมนูพอกดเลือกเมนูเสร็จปุ๊บสมมติว่าเอาอะไรดีข้าวผัดกะเพราสมมตินะเป็นยังไงก่อนฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับพี่โอเคสมมติว่าจิ้มเลือกเมนูข้าวผัดกะเพราเป็นยังไงต่อฮะครับรอ10นาทีออกมาเลยครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับแล้วก็คือหน้าตาเนี่ยก็แบบคือตอนแรกก็เฮ้ยแต่หน้าตาดีเหรอแล้วผมก็ได้เป็นแบบไปเดินโฉบดูตัวเป็น finish product ของเขาเป็นอาหารที่มันเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับคือมันมีเมนูแบบคล้ายๆผัดผงกะหรี่นะครับก็เหมือนผัดผงกะหรี่บ้านเราเลยนะครับมีหอมมีขึ้นช่ายมีเนื้อสัตว์ที่เขาใช้ผมไม่ได้สังเกตว่าเป็นเนื้อสัตว์อะไรแต่ว่ามันก็เหมือนผงกะหรี่บ้านเรารนะครับแล้วก็มีตัวแบบเป็นคล้ายๆซี่โครงหมูนะครับผัดซอสมันก็แบบสีแบบน้ำตาลเข้มกว่าก็เหมือนกับซี่โครงหมูผัดซีอิ๊วบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องตู้ได้ลองชิมไหมฮะคือแถวยาวมากก็เลยไม่ไหวแต่เสียดายมากโอ้ยอยากสักคำหนึ่งแต่ว่าพอดีผมได้ถามเพื่อนที่ได้ลองเนี่ยโอ้โหบอกว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเลยดูไม่รู้สึกเลยว่าเป็นรสชาติที่แบบมาจากเครื่องอ่ะเหมือนกับเป็นเชฟปรุงให้นะครับครับนี่ก็เป็นแบบอะไรที่ว้าวมากของบริษัทนี้นะครับผมเข้าใจว่าเขาบริษัทนี้เนี่ยเขาจะแบบจะไม่ขายตู้อย่างเดียวด้วยนะบริษัทโมเดลหลักเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากจะให้เช่ามากกว่าให้เช่าตู้โอ้โหให้เช่าตู้กินยาวเลยใช่คือเขาแบบฝังเก็บกินระยะยาวนะครับคล้ายๆกับเหมือนกับ F Smart บ้านเราใช่ไหมคือแทนที่จะขายตู้เนี่ยใช้เป็นโมดูลแบบว่าเฮ้ยเป็นให้เช่าดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของ revenue sharing ในเรื่องของ data นะครับมันได้เปรียบกว่าระยะยาวมันสร้างกำไรได้มากกว่าให้กับบริษัทถูกไหมครับสร้างความแข็งแกร่งได้มากกว่าครับเมื่อกี้น้องตู้บอกว่าเขามีการเก็บ2ส่วนก็คือโอเค profit sharing อันนี้เข้าใจได้หรือค่าเช่าที่เขาจะได้อันนั้นเข้าใจได้ data อันนี้ขยายความหน่อยเขาเก็บแล้วเขาไปทำอะไรยังไงคืออันนี้เป็นโมเดลที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่ทำแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับก็คือว่าเขาอยากจะให้เป็นการเช่าเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าสมมติมีพ่อครัวร้านอาหารดังใช่ไหมครับคีย์สูตรลงไปหรือคิดสูตรใหม่ขึ้นมานะครับครับเขาสามารถอินพุตสูตรใหม่ลงไปได้ด้วยนะคือถ้าพ่อครัวเนี่ยเขาอินพุตสูตรใหม่ลงไปนะครับดัตต้าเนี้ยมันก็จะไหลกลับเข้ามาที่บริษัทที่คลาวด์ของบริษัทถูกไหมโอ้
ที่คลาวด์ของบริษัทนะครับคือบริษัทก็จะรู้สูตรทันทีเลยประมาณนั้นถูกต้องใช่ครับแล้วก็อาจจะสามารถเหมือนกับว่าเอ้ยถามพ่อครัวคนนี้ว่าอยากจะขายสูตรไหมถ้าขายสูตรให้กับร้านอื่นอาจจะเป็นโมเดลเวลแชร์ริ่งแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นหรืออีกทางหนึ่งถ้าให้คิดเร็วๆนะมันก็เหมือนกับว่าทําให้บริษัทเนี่ยรู้ด้วยซ้ำนะว่าโซนนั้นน่ะแถวๆนั้นน่ะเขาชอบกินเมนูประมาณไหนถูกต้องถูกไหมเราโอ้โหต่อยอดธุรกิจได้เยอะเลยเหมือนกินกาแฟเลยใช่ๆเหมือนกินกาแฟเลยคือเก็บข้อมูล data ได้ว่าเอ๊ะสามารถเอาข้อมูลตัวนี้ไปขายให้กับร้านอาหารได้อีกว่าลูกค้าชอบเมนูประมาณไหนรสชาติเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางชอบพริกหม่าล่าหรือชอบพริกเสฉวนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหนี่คือความล้ำสมัยของวิธีคิดของผู้ประกอบการชาวจีนแต่นี่ยังเป็นแค่แนวความคิดใช่ไหมสำหรับไอ้ตัวนี้หรือว่าเขาเริ่มลอนช์แล้วนะฮะเข้าใจว่าเขาเริ่มลอนช์ทดลองให้กับร้านอาหารหลายร้านแล้วคือผ่านเฟสทดลองทำอาหารทดลองโปรดักต์ไปแล้วเป็นเฟสทดลองเอาตู้ไปวางให้ร้านอาหารจริงๆแล้วโอเคได้ครับแต่ยังไม่แมสยังไม่ถึงกับแมสเรายังไปทริปครั้งนี้ยังไม่โอกาสได้ไปชิมร้านอาหารที่ใช้ตู้นี้นะครับแต่เขาไม่ได้คุยถึงขั้นลึกถึงว่าเช่นค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่อะไรนั้นยังไม่มีโอกาสได้คุยใช่ไหมยังครับยังผมไม่ทราบถึงขนาดนั้นครับพี่โอเคแต่ว่าถ้าสมมติ IPO เมื่อไหร่ผมก็สนใจเกี่ยวบริษัทนี้ก็เซ็กซี่พอสมควรได้เรื่องเซ็กซี่เรื่องถัดไปคือเรื่องอันนี้ไปเจอที่งานแฟร์เหมือนกันครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็บางคนอาจจะโดนดราม่านี้ทำให้หุ้นตกไปพอสมควรนะครับบริษัทนี้คือหัวเว่ยอ๋อโหยโดนแบนกันที่งานเทคแฟร์มานานพอสมควรโอเคครับก็ขอเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนิดนึงนะครับก็หัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างถือหุ้นแปลกนิดนึงนะครับเขาไม่ได้ถือหุ้นโดยเอกชนทั่วไปนะครับคือเขาไม่ได้ถือหุ้นแบบเขาไม่รีเซ็ตเนาะแล้วก็เขาไม่ได้คือไม่ได้มีแผนมาตลิสเต็ดด้วยเป็นบริษัทที่ไม่มีแนวโน้มมาตลิสเต็ดนะครับเขาถือหุ้นโดยกลุ่มที่เรียกว่าตัวเองว่าคอมมิตี้ซัมติงนะครับครับซึ่งคอมมิตี้เนี้ยก็บอกให้กับโลกรู้แค่ว่าเป็นคณะผู้บริหารของหัวเว่ยซึ่งความแปลกก็คือว่าคณะถ้าสมมติว่าถ้ามันเป็นหุ้นเราก็ต้องสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ถูกไหมครับครับแต่คณะคอมมิตี้เนี้ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้บริหารหัวเว่ยแล้วได้หุ้นมา 1% ใช่ไหมครับพอคุณลาออกไปปุ๊บนะครับต้องคืน 1% นี้ให้กับบริษัทอ๋อครับเป็นโมเดลที่แปลกนิดนึงเนาะเราก็เอ๊ะงงนะครับว่ามันยังไงเอ๊ะหรือมันจะเป็นเหมือนที่อเมริกาบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทประเภท SOE หรือเป็นเซตโอนนะครับอย่างนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็คงไม่กล้าฟันธงเนาะแต่ว่าถ้าถามไอเดียเนี่ยผมคิดคล้ายค่อนไปทางแนวโน้มค่อนไปทางที่อเมริกาคิดนะครับก็คือว่าคิดว่าเป็นบริษัทที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้แม้ว่าจะไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงเพราะว่าหนึ่งคือเขามีโครงสร้างถือหุ้นแปลกนะครับสองคือเขาไม่เปิดเผยว่าแล้วก็ไม่มีการคิดเทเลสฟันด้วยนะครับซึ่งแปลกครับบริษัทใหญ่นะครับไม่คิดเทเลสฟันผมเข้าใจว่าสามารถเหมือนกับมันคงมีวิธีที่เขาสามารถเทเลสฟันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตลาดโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยให้กับคนภายนอกรับทราบนะครับครับกลับมาที่ความว้าวของหัวเว่ยบ้างนะครับก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของหัวเว่ยนะครับเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่ไกด์อันนี้ไกด์เล่าให้ฟังครับไกด์บอกว่าเป็นถ้าใครใช้มือถือหัวเว่ยเนี่ยถือว่าเป็นคนรักชาติอ๋อครับเจ๋งไหมไม่ใช่บริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของนะครับนะครับไม่ได้รัฐบาลจีนไม่ได้เกี่ยวข้องหัวเว่ยนะไกด์บอกนะแต่ถ้าคุณใช้มือถือหัวเว่ยคุณแสดงความรักชาติอยู่มันก็จะเห็นความคอนทราสต์อะไรบางอย่างนะครับในประเด็นนี้อันนี้มันเป็นการเขาเรียกอะไรpropaganda ของรัฐบาลไหมหรือว่ามันเป็นความรู้สึกของประชาชนของเขาเองผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะเป็น propaganda ครับคิดว่าอย่างตั้งข้อสมมติฐานอย่างนี้แล้วกันเนาะไม่กล้าไปแบบฟันธงโอเคนะครับไม่กล้าไปฟันธงนะครับถ้าใครทราบข้อมูลตรงนี้และอยากมาแชร์ผมยินดีนะครับว่าผมจะได้เหมือนกับได้รู้ด้วยว่าตรงประเด็นตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะอันนี้ก็ตั้งข้อสมมติฐานไปก่อนแล้วกันเนาะครับคุณเหลินเจิ้นเฟยเนี่ยบอกว่า30ปีที่ผ่านมาที่เขาก่อตั้งหัวเว่ยเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยให้บริการเครือข่ายครอบคลุม170ทั่วประเทศและมีคนที่เคยใช้งานเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย 3,000 ล้านคนเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วสิ่งที่น้องตู้บอกว่าว้าวเนี่ยมันเป็นในมุมไหนนะครับสำหรับตัวหัวเว่ยคือหนึ่งเนี่ยเราต้องพูดถึงความใหญ่หัวเว่ยก่อนปกติเราพูดถึงบริษัทในประเทศจีนที่เป็นเทคคอมพานีใช่ไหมครับเราต้องนึกถึงแบบ BAT ครับไปตู้อาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นใช่ไหมครับครับ
แต่ส่วนตัวเนี่ยทุกวันนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าจะมีสัก3บริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าหมายตู้เนี่ยจะไม่ใช่เข้าใจว่า market cap เขาเล็กกว่าเหมยถวนที่เราคุยกันหรือว่าตีตี้ที่เราคุยกันซะอีกนะครับแล้วก็เล็กกว่า Binance ด้วยนะครับครับส่วนบริษัทที่ผมคิดว่าใหญ่น่าจะเป็นอันดับ1ใน3ได้ผมคิดว่า Huawei ซึ่งตัวเลขตรงนี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะว่าเหมือนกับว่าคือพอเขาไม่ respond เขาก็มี market cap มาให้เราดูว่าจริงๆเขาควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมในเรื่องของ valuation อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่า Huawei น่าจะมีศักยภาพในระดับนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึง Tencent ต่อนะแต่ของ Huawei ก่อนนิดนึงนะครับก็บริษัททั้ง Huawei แล้วก็ Tencent แล้วก็ Alibaba เนี่ยคือถ้าเราได้ไปติดตามแบบลึกๆจริงๆเนี่ยเราจะทราบว่า Huawei ไม่ใช่แค่บริษัททำมือถือหรือ 5G นะครับ Tencent ไม่ใช่บริษัทที่ทำแค่ WeChat และเกม ROV นะครับAlibaba ไม่ได้ทำแค่ e-commerce นะครับแต่บริษัททั้ง3แห่งเนี้ยมันเหมือนเป็นบริษัทที่คล้ายๆเป็นโฮลดิ้งหรือเป็นคอนกลอมเมอเรทไปแล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นคอมโกเมเรตที่มีความโฟกัสไม่ใช่แบบว่าคอมโกเมเรตที่ทำทุกอย่างตั้งแต่ไปสิฟันยันเดือนลบนะครับแต่ว่าเป็นคอมโกเมเรตในเทคอินดัสทรีอะไรที่เป็นเทคเนี่ยเขาไปหมดนะครับทั้งสามบริษัทนี้นะครับหัวเองก็เหมือนกันนะครับหัวเองเนี่ยเขาโชว์เคสที่เขาแสดงในงานแฟร์นะครับก็เรื่องที่เจ๋งๆเรื่องนึงก็คือเรื่อง 5G นะครับที่ในประเทศจีนเนี่ยตอนเนี้ยล็อตไปแล้วนะครับ 5G ล็อตแล้วในประเทศจีนนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบบ้านเรานี้ 4G ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลย บ้านเขาใช้ไปแล้ว 5G ใช่ครับเขาใช้กันไปแล้วนะครับ 5G คือเขาเริ่มล็อตเมื่อ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยคือแม้แต่คณะของเราที่ไปกันก็ยังเพิ่งทราบกันณวันที่ไปงานแซวเอ้ยเขาใช้กันแล้วนะเขาไม่ได้เป็นแค่เทสซิ่งแล้วนะครับเป็นใช้กันแล้วไม่ได้เป็นโปรโตไทป์แล้วใช่แล้วเขาให้ทดสอบในงานด้วยไหมครับความเร็วอะไรต่างๆเขาทดสอบให้ดูนะครับว่าความเขาวัดความเร็วให้ดูเลยว่าเออมันเป็นยังไงของผมมันก็ปีอย่างที่เราไปอ่านงานวิจัยอะไรกันมาหลายเท่าจาก 4G นะครับครับซึ่งไอข้อมูลจากถันอี้ถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนจีนซึ่งปกติจะอัปเดตไอตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยถ้าติดตามกันเนี่ยอันนี้อ้างอิงที่เคยเขียนลงไปเนี่ยนะครับหัวเว่ยเนี่ยเขามีกำลังการผลิต 5,000 สถานีต่อเดือนนะแล้วเขาบอกว่าทั้งปีเนี่ยคือ 600,000 สถานีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในปีหน้านะครับก็คือ1,500,000สถานีเฮ้ยนี่มันแบบมหัศจรรย์มากแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเขามองข้ามช็อตละไม่ใช่ 5G นะน้องตู้คือเขาไปแบบ 6G แล้วอ่ะใช่เขาบอกเขาเริ่มละแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยประมาณสัก10ปีถึงจะสามารถเอามาลอนช์แบบคอมเมอร์เชียลได้โอ้โหมองข้ามช็อตไปมากละมีหน้าแหละพี่ทรัมป์เขาถึงแบบซัดกันนัวเลยก็ผมว่ามีหลายเหตุผลที่คุณทรัมป์เนี่ยเขาก็กังวลเกี่ยวกับหัวเว่ยอันหนึ่งก็คือเรื่อง 5G ที่เราคุยกันเพราะว่าโครงข่าย 5G เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าเราใช้ของประเทศไหนประเทศนั้นก็สามารถที่จะล้วงข้อมูลบางอย่างของประเทศที่ไปใช้เทคโนโลยีของเขาได้ครับอันนี้ in case ว่าถ้าเขาคิดจะทำนะครับแต่หัวเว่ยเขาก็เคลมว่าเขาไม่ได้ทำไม่เคยทำนะครับส่วนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหัวเว่ยไม่ได้ทำแค่ 5G แล้วนะครับหัวเว่ยทำเรื่องของ AIเรื่องของ face recognition นะครับเรื่องของ speed recognition นะครับเรื่องของ smart city นะครับเรื่องของvoice tech นะครับเรื่องของ heat map นะครับคล้ายๆอย่างที่ Luckin Coffee ที่พูดไปทำเยอะมากจนโอ้ผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับครับสมมุติว่าเขาสร้าง smart city แห่งหนึ่งสำเร็จขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องคิดว่าเป็นชื่อเมืองอะไรแล้วกันสมมติเป็นเมือง A แล้วกันนะครับเมือง A แล้วสมมติว่าบริษัทอย่าง Google หรือ Facebook เนี่ยพนักส่งพนักงานไปประชุมที่เมืองเอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างนะครับที่พนักงานของ Google หรือพนักงานของ Facebook หรือพนักงานของ Amazon นะครับพูดในที่ประชุมนะครับทุกข้อความนะครับจะถูกฟังโดย AI ของ Huawei นะครับถูกเก็บข้อมูลโดย AI ของ Huawei ซึ่งในมุมของการใช้ประโยชน์เนี่ยคือพอ AI ฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมาเป็นทรานสคริปต์เลยครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่เขาเคลมว่าสามารถทำได้ขนาดนั้นคือพอพูดจบปุ๊บออกมาเป็นทรานสคริปต์เป็นมีตติ้งเลยการประชุมได้เลยไม่ต้องใช้เลขาจดเหมือนสมัยก่อนแล้วอันนี้เข้าใจว่าอย่างบริษัทอย่างซูมบริษัทชื่อซูมในสหรัฐก็เป็นอย่างนั้นนะครับเฮ้ยเขาขายยังอ่ะพี่จะเอามาใช้งานด้วยอ่ะผมเข้าใจว่าซูมนี่ลอนช์แล้วนะครับหมายถึงว่าแต่อาจจะต้องไปสมัครซัมติ้งคือพอดีผมไม่ได้เป็นลูกค้าเขาโดยตรงก็เลยอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าเขามีฟังก์ชันนี้อยู่เดี๋ยวพี่อีกลองไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าภาษาไทยอาจจะยังไม่มีนะครับผมเข้าใจว่าครับโอเคฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับ
ได้ยินไหมฮะฮัลโหลได้ยินป่ะครับได้ยินฮแัล้ลโวหลครับอ่ะได้ยินแล้วครโัอบเคอาจจะเน็ตโอตเคกไปนิดทางนึพงี่ชัดแจ๋วได้ยินแล้วครับพี่นะครับโอไดเ้คยินแล้วครับคุณเมเทอร์สิตบอกว่าเอาแล้วเรื่องพวกแต่งงบการเงินอะไรเนี่ยมันยังน่ากังวลเปล่าในประเทศจีนเห็นเขาล้ำสมัยทันสมัยไปขนาดนี้ละได้ครับก็อันนี้ผมพูดในมุมมองส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าข้อมูลอ้างอิงเรื่องเนี้ยหาได้ยากพอสมควรเราจะเห็นอย่างถ้าใครเคยดูสารคดีภาพยนตร์ใน Netflix เรื่อง China Hustle ครับถ้าใครเคยได้ดูก็จะอาจจะ question ว่าเอ้ยมันมีบริษัทจีนบางบริษัทที่ตั้งใจจะเข้าไป listed ในตลาดหุ้นอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Nasdaq หรือว่า New York Stock Exchange ถูกไหมครับเพื่อตั้งใจเข้าไป list ตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ทำการตกแต่งบัญชีนะครับบางบริษัทนี้ไปร่วมมือกับรัฐบาลเอ้ยขออภัยครับขออภัยไปร่วมมือกับธนาคารไปร่วมมือกับพวกแบบบิ๊กโฟร์ในสาขาประเทศจีนอ่ะครับในออดิตบริษัทออดิตในประเทศจีนว่าเฮ้ยให้ช่วยหลอกหน่อยนะครับเพื่อเอาตัวเลขเนี้ยไปเข้าตลาดไปใช้ในการลิสเต็ดเพื่อจะเรสฟันได้สูงสูงนะครับแล้วก็ทำการเติบโตเยอะๆเพื่อจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งกระฉูดนะครับแล้วก็คนที่เป็นนักลงทุนในอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่สงสัยเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ไปตามสืบแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆทั้งหมดนี้เป็นเรื่องฟรอดเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นแค่ข่าวลืออะไรพูดกันเองอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับคือเขาตั้งบริษัทมีบริษัทนั้นจริงๆแต่บริษัทนั้นเนี่ยโอเคโอเคไม่ได้ทำธุรกิจจริงอ๋อโอเคเข้าใจละแต่ไปลิสเต็ดแล้วนะครับแล้วก็ไปขายหุ้นให้คนอเมริกาแบบจนโกยเงินกลับบ้านรวยเละครับอันนี้คืออดีตถูกไหมผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังเหลือไหมแต่ว่าอันนี้คืออดีตที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นักลงทุนอเมริกาหลายคนเนี่ยเข็ดไปเลยนะครับแล้วก็มองคือในสารคดีเรื่องนี้ก็มีการพูดเกริ่นถึงอาลีบาบาแต่เขาไม่ลงรายละเอียดนะครับเขาพูดถึงแค่แบบพูดถึงแค่แตะเหมือนเอารูปอาลีบาบาเอารูปแจ็คหมาขึ้นมาโชว์ในเรื่องแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงคือเขาอาจจะยังแบบไม่มี Data Support ว่าอาลีบาบาเนี่ยมีการฟรอดแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเอาเท่าที่ผมคิดเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทจีนก็ไม่ถึงกับข่าวสะอาดมีความเทาๆอยู่บ้างในหลายๆประเด็นแต่จะขนาดว่าตั้งใจเข้าไปลิสเต็ดเพื่อฟอร์ดไหมถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆระดับที่เราพูดกันเทนเซ็นเทนเซ็นยังไม่ได้ลิสเต็ดในอเมริกาแต่ว่าถ้าสมมติพูดเป็นตัวอย่างกันนะครับเทนเซ็นอาลีบาบานะครับอย่างไบแดนซ์ที่กำลังจะไปพยายามจะเข้าไปตีตี้นะครับไปตู้นะครับเหมยถวนนะครับถ้าเป็นบริษัทระดับเหล่านี้นะครับรวมถึง Luckin Coffee อะไรเซ่บริษัทระดับเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเขาไม่น่าจะถึงกับฟอร์ดแบบเจตนาฟอร์ดขนาดนั้นแต่จะมีความเทาๆบางอย่างที่เราอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้ยากซึ่งความเทาๆตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม้แต่บริษัทในไทยเราก็จะเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้บ้างเยอะเลยแหละขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเยอะเลยแหละก็ขออนุญาตไม่พลาดพิงแล้วกันเนาะจะได้เป็นการป้องกันตัวเองไม่ได้ตัวโปรเทคตัวเองไว้ก่อนนะครับได้ครับทีนี้กลับมาหัวเว่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าเวลาพอสมควรละเดี๋ยวอยากจะชวนคุยเรื่องอื่นด้วยครับโอเคครับก็หัวเว่ยเนี่ยก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องฮีทแมปเนาะคือสมมติว่าถ้าเราแบบเราไม่สบายใช่ไหมครับแล้วเราเกิดแบบเป็นโรคหัวใจแล้วเราเกิดอาการที่ในเมืองสมาร์ทซิตี้ของหัวเว่ยเราเกิดไปล้มเพราะว่าเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบอย่างเงี้ยคือเอ้ยเขาจะดีเทคได้เลยนะว่าเนี่ยเรากำลังมีปัญหาอยู่โอ้และทีมแพทย์อะไรจะเข้ามาช่วยเลยถูกต้องอาจจะเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นคนผมยังไม่แน่ใจแต่จะเข้ามาสามารถเข้ามาจัดการมาช่วยเหลือเราได้ทันทีโอ้โหอันนี้เจ๋งดีมากเลยอันนี้คือมองในมุมโพซิทีฟนะครับครับถ้ามองในมุมเนกาทีฟก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนอยู่กับใครรู้หมดอะไรสีหน้าของเราตอนนั้นเป็นยังไงเนี่ยหัวไวรู้หมดเลยครับในสมาร์ทซิตี้ทีนี้ใครเดี๋ยวนี้อนาคตเนี่ยไม่มีใครกล้าเป็นแฟนกับคนในรัฐบาลเลยนะเนี่ย เดี๋ยวถูกตรวจจำหมด รู้ทุกอย่างเลยนะคือถ้าสมมติว่าแฟนเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นแฟนรัฐมนตรีนี่ไม่กล้าไปมีกิ๊กเลยนะเสร็จเลยอ่ะเสร็จเลยนะครับแฟนโอ้โหคุณรัฐมนตรีรู้ทันทีเอาตายเลยนะโอเคอันนี้ครับให้พี่อีกเป็นคนลีดก็ได้ครับพี่เหลือได้ครับอันนี้แค่ฟังก็ว้าวแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ไป5เรื่องแล้วเนาะเอาไปเรื่องที่6เลยไหมครับเอา6เรื่องแล้วครับพี่อีกรวมหัวเว่ยอ๋อโอเคถ้างั้นก็มีเหลือเทนเซ็นต์ใช่ไหมครับที่เรายังไม่ได้คุยเทนเซ็นต์คือเทนเซ็นต์ทุกวันนี้กลายเป็นผมเข้าใจว่าส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็นบริษัทแพลตฟอร์มไปแล้วเป็นแพลตฟอร์มในแง่ที่ว่าถ้าจะมีบริษัทสตาร์ทอัพ
ทคสตาร์ทอัพสักบริษัทหนึ่งที่ทำแอปทำแอปเทคโนโลยีเหล่านี้แอปพลิเคชันที่เราได้ที่พูดกันมาอย่างเนี้ยเฮ้ยถ้าคุณไม่คุยกับเทนเซ็นต์คุณก็ต้องคุยกับบาบาคือคุณเหลือแค่2ช้อยส์แล้วก็ถ้าเราเคยตามทั้ง2บริษัทนี้เทนเซ็นต์เนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีลักษณะคือ decentralized นะครับคือไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ควบคุมมากขนาดนั้นคือปล่อยให้ทำอารมณ์คล้ายๆปู่บัฟเฟตต์ครับอารมณ์คล้ายๆเบิร์กชัยฮาทาเวย์นะครับในขณะที่อาลีบาบาเนี่ยเหมือนกับเข้าไปพยายามเทคคอนโทรลมากกว่าคือนี่เขาแค่ถือหุ้นเฉยๆแล้วก็อาจจะคอยติดตามพวกผลประกอบการอะไรว่ากันไปใช่ครับคือลักษณะอาลีบาบาจะพยายามเข้าไปเทคคอนโทรลนิดนึงนะครับในการที่เซ็นเซ็นเนี่ยจะไม่เข้าไปเทคคอนโทรลแต่เข้าไปซัพพอร์ตนะครับและความซัพพอร์ตของเขาเจ๋งมากคือว่าถ้าคุณจะลอนช์แอปอะไรสักแอปเช่นแอปให้เช่าจักรยานแอปให้เช่าpower bank อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ได้รับความนิยมในประเทศจีนนะครับคือถ้าคุณจะไปลอนช์แอปอะไรสักอย่างหรือว่าแอปแบบเหมยถวนอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยเป็น delivery อาหารอะไรแบบนี้นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดคือคุณควรจะเข้าไปอยู่กับ Tencent เพราะว่าคุณจะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของ WeChat แล้ว WeChat ตอนนี้เขาเป็นซูเปอร์แอปคนใช้เยอะมากทุกใช่ประชาชนจีนแทบจะทุกคนที่มีมือถือต้องมี WeChat เนาะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่าตอนนี้ WeChat มันกลายเป็น ecosystem ไปแล้วคือคุณจะลอนช์อะไรสักอย่างแอปเนี่ยมันแน่นอนว่าลูกค้าต้องจ่ายเงินให้เราถูกไหมครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันเราก็ต้องมีระบบเก็บเงินด้วยแล้วก็ต้องมีการระบบการส่งคำสั่งซื้อด้วยซึ่งพวกนี้ WeChat หรือว่า Tencent เนี่ยเขาปูไว้หมดแล้วการที่เราแอปของเราเนี่ยเข้าไปปลักอินกับแอปของเขาเนี่ยมันง่ายกว่ามากที่เราจะมาสร้างทุกอย่างจากศูนย์อย่าง Luckin Coffee เองก็ไปปลักอินอยู่ใน WeChat แล้วก็โดนแบ็คไปมีแบ็คเกอร์คือ Tencent นะครับครับผมก็อันนี้มีอีกลักษณะหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับของเรื่อง Tencent คือพอเราได้ไปเยี่ยมชม Tencent กันเนาะแล้วเราก็ได้เห็นว่า Tencent เนี่ยก็ทำอะไรที่เราไม่รู้ว่าเขาทำอย่างเช่นเขาทำรถยนต์ไร้คนขับอยู่ครับซึ่งเราอาจจะได้ยินข่าวแต่ว่าไปตู้ทำเป็นหลักใช่ไหมเราก็จะยินถ้าเรารู้ลูกค้าครับในประเทศจีนเนี่ยก็ต้องไปตู้ไม่ก็ดีดีนะครับแต่ว่าแม้แต่ Tencent เองก็ทำอยู่นะครับแล้วก็คือตอนที่ผมไปวิสิตเทนเซ็นที่ประเทศจีนเนี่ยตอนแรกเราก็คาดหวังว่าจะได้เจอกับพนักงานหรือผู้บริหารของเขาอะไรเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริหารระดับเลเวลกลางๆหรือล่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คาดหวังอย่างนั้นแต่ที่เราได้ไปคุยจริงๆคือเป็นคล้ายๆ PR ครับ PR อ่าฮะคือคล้ายๆเป็นเจ้าหน้าที่คล้ายๆเลเซคล้ายๆเหมือนกับเป็นแบบไปเราไปงานมอเตอร์โชว์แล้วก็มีเซลล์ที่แบบหน้าตาแล้วก็บุคลิกดีนิดนึงอย่างเงี้ยครับมาต้อนรับเราครับแล้วก็มาแนะนำสถานที่ต่างๆเป็นยังไงใช่ก็มาแนะนำเทคโนโลยีของ Tencent ต่างๆพาไปห้องนี้เพื่อ represent เทคโนโลยีนี้พาไปอีกห้องนึงเพื่อ represent อีกเทคโนโลยีนึงนะครับไปรถยนต์ไร้คนขับนะครับไป AR VR นะครับไปเกี่ยวกับ Biotech นะครับไปเกี่ยวกับData Center นะครับซึ่ง Tencent ทำทั้งหมดที่ว่ามานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เราผิดความคาดหวังไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับเราอยากทำเห็น culture ของเขาว่าอยากเห็นพนักงานเขาเนี่ยมาพรีเซนต์ให้เราฟังว่าเฮ้ยโอ้โหการที่คุณอยู่เทนเซ็นเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนมันแข่งขันกันรุนแรงขนาดไหนที่เคยได้ยินว่าเทนเซ็นเนี่ยเขาชอบให้แบบว่า2ทีมหรือ3ทีมเนี่ยมาทำโปรดักต์เดียวกันแข่งกันแบบโอ้โหแข่งกันภายในบริษัทก่อนที่จะลอนช์เป็นโปรดักต์ออกมาให้เราได้ใช้มันแบบมันดุเดือดมันฟิลลิ่งมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไอ้996ที่เขาลือกันเนี่ยเก้าโมงเช้าเลิก3 ทุ่ม 6วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันอะไรขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพวกเนี้ยเราไม่เห็นเลยอ๋อคือเขามาโชว์แค่พวกโปรเจกต์นวัตกรรมที่มันเจ๋งๆแค่นั้นเองถูกต้องเขาเหมือนกับไปเทคแฟร์อีกงานนึงคือเขาโชว์เคสให้เห็นว่าเทคโนโลยีของเขาเป็นยังไงซึ่งก็เป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างนึงคือผมใช้คำว่าเราเห็นด้วยการไม่เห็นเราเห็นด้วยการไม่เห็นหมายความว่าคือเราเห็นว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะอยากเลือกที่จะเลือกข้อมูลให้มาเรารับรู้อ๋อเขาคิดมาแล้วว่าเราอยากให้เรารู้ข้อมูลแค่ไหนไม่ได้อยากให้เรารู้ทุกเรื่องที่เขาทำไม่อยากให้เขารู้ข้อมูลว่าเค้าเจอของบริษัทเขาเนี่ยเป็นยังไงการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โปรเจกต์ลึกๆลับๆที่เขาทำอยู่จริงๆเนี่ยมันขนาดไหนนะครับเขาจะโชว์แต่ที่แบบที่เราเห็นในข่าวในสื่อนะครับครับซึ่งมันจะไปแมทช์กับเค้าเจอของจีนเนาะบางทีเราอาจจะแบบเราเคยถ้าใครศึกษาแบบพวกประวัติศาสตร์แบบยุคเลียดก๊กถามก๊กเงี้ยเราอาจจะเคยได้ยินพี่ชัยยุทธซุนบูนะครับอย่างเช่นว่าอยู่ไกลแซงว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลแซงว่าอยู่ใกล้นะครับแต่รบแซงว่าไม่รบอ๋อคือสับขาหลอกอะถ้าพูดภาษาพวกเราอะถูกต้องครับคือสับขาหลอกคือเหมือนกับว่าคือยังเทนเซ็นทำอะไรเนี่ยเขาไม่อยากให้ผมเข้าใจว่าเขาไม่อยากให้สหรัฐรู้หรือไม่อยากให้แม้กระทั่งอาลีบาบารู้อ๋อครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เปิดเผยอะไรก็ตามที่จะเป็นการล้วงข้อมูลภายในของเขาออกมาต่างจากบริษัทอเมริกาที่โอเคเรามีโอกาสที่จะได้ไปดูแคมปัสของเขาแล้วก็คือเขาคงไม่บอกหรอกว่าโปรเจกต์ลึกๆเขาเป็นยังไงแต่เราก็จะได้เห็นภาพได้เห็น culture ของเขาว่าโอ้มันหนักขนาดไหนมันเหนื่อยขนาดไหนมันดุเดือดขนาดไหนที่อเมริกานะครับซึ่งที่จีนเราไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นนะครับจากการไปวิสิตแต่ที่ได้ยินมาอาลีบาบาก็คล้ายๆกันนะครับเขาก็จะมีการตั้งทีมขึ้นมาแข่งกันเหมือนกันแล้วก็ใครแพ้ก็ประมาณว่าโดนคัดออกคนไหนที่ชนะปุ๊บก็ได้ผลตอบแทนเยอะๆก็เป็นลักษณะนั้นน่าจะคล้ายๆกันใช่เป็นระบบที่ competitive สุดๆนะครับที่อย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าคือชนะที่จีนเนี่ยมันไม่เคยชนะจริงๆนะครับมันแค่ชนะศึกแต่มันไม่ได้ชนะสงครามมันต้องมีศึกต่อไปเรื่อยๆนะครับมันไม่จบสิ้นนะครับโอเคมีท่านหนึ่งถามเข้ามาพอดีแล้วน่าจะเชื่อมเป็นเรื่องต่อไปได้คุณสุขสันต์นะครับบอกว่าบริษัทจีนที่เด่นๆเรื่องการผลิตหุ่นยนต์เนี่ยมันคืออะไรผมได้ผมกับคณะได้ไปเยี่ยมชมบริษัทชื่อ Ubitech ครับUbitech ก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นระดับคืออาจจะยังตามอยู่นิดนึงนะครับตามบริษัท Boston Dynamics ที่อเมริกาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นระดับน้องๆ อ่ะเป็นระดับน้องๆ Boston Dynamics คือเหมือนกับเป็นบริษัทที่มีทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับการเขียนโคดดิ้งว่าจะทำยังไงให้หุ่นยนต์มันเคลื่อนไหวยกแขนอย่างนี้หยิบแก้วน้ำนะครับวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของวัสดุศาสตร์นะครับหรือเรื่องของฟิสิกส์ว่าจะทำยังไงให้มันเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างนี้ต้องใช้วัสดุแบบไหนนะครับเราต้องจอยมันยังไงอย่างนี้เป็นต้นใช่หรือถ้าเห็นตามข่าวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสัตว์ตัวนึงอ่ะที่มันเคลื่อนไหวกระโดดเร็วมากปุ๊บ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 เดี๋ยวผมจะเอาภาพโชว์ให้ดูแล้วกันแต่คือมันเร็วมากแล้วก็หลายคนก็เลยบอกเฮ้ยมันน่าตกใจนะว่าพัฒนาไปได้ไกลขนาดนั้นอันนั้นคือฝั่งของบอสตันแต่ฝั่งของจีนเป็นยังไงฮะคือบอสตันเนี่ยเขาพยายามจะเหมือนก๊อปปี้การเคลื่อนไหวของสัตว์หรือมนุษย์ให้ได้ 100% ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าบอสตันเนี่ยเป็นบริษัทที่ยังไม่มีโปรดักต์ที่คอมเมอร์เชียลได้ยังไม่มีคอมเมอร์เชียลโปรดักต์ออกมาคือเหมือนกับมีโปรดักต์เป็นโชว์เคสก่อนเพราะว่าเขายังอยู่ในเฟสของการ R&D อยู่ในเฟสของการเบิร์นเงินอยู่นะครับที่เซอร์ไพรส์เราอย่างนึงก็คือ Ubitech นอกจากว่าเป็นบริษัทที่มีแบ็คเกอร์เป็น Tencent นะครับรวมถึง CP ด้วยนะมี CP Thailand ด้วยนะครับ CP อ๋อของเสียธนินนี่แหละครับเข้าไปลงทุนด้วยใช่ครับใช่ครับก็ตัว Ubitech เนี่ยเขานอกจากแบ็คเกอร์จะเป็นโหใหญ่ๆนะครับหลายบริษัทเลยนะครับแล้วเนี่ยเขายังเป็นบริษัทที่เขาเคลมว่านะครับเขาไม่ขาดทุนทั้งที่ฝั่งอเมริกายังลอนช์ไม่ได้เพราะอาจจะขาดทุนอะไรอยู่แต่อันนี้ทำได้แล้วคือเขา Ubitech เขาเคลมเลยว่าเขา commercialize แล้วนะครับเขา commercialize ยังไงเนี่ยคือเขามีหุ่นยนต์ที่คล้ายๆกับเป็นหุ่นยนต์ที่ร้องเพลงได้นะครับอ่านนิทานให้ลูกเราฟังได้นะครับครับเริ่มขายแล้วเป็นหุ่นยนต์ตัวประมาณไซส์ประมาณฟุตหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ตัวเนี้ยเริ่มมีการขายแล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นส่วนที่ทำเงินให้เขาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบิสเนสโมเดลแรกของเขาคือทำออกมาในรูปของเล่นซึ่งมันเป็นลักษณะของเฟรนลี่นิดนึงนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านของลูกค้าได้จริงนะครับในขณะที่ของบอสตันเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะยังไม่มีใครกล้าซื้อมาอยู่ในบ้านเราถูกไหมครับอ๋อคือเขาเริ่มจากเล็กๆก่อนพอเริ่มจากเล็กขายได้ปุ๊บก็อาจจะเอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาต่อถูกต้องคือจีนนี่เขาหัวพ่อค้าใช่ไหมเขาต้องมาหาเรื่องไปดูโมเดลได้เก่งแล้วก็รีบด้วยรีบที่จะพยายามทำเงินให้ได้นะครับส่วนที่สองที่เป็นเรื่องไปดูโมเดลของเขาคือการเขาเชี่ยวชาญเรื่อง AI นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI เขาเลยจัดคลาส AI ให้สอนพวกเด็กนักเรียนครับเพื่อจะเป็นเรื่องโมเดลที่2ทำให้บริษัทเขาเนี่ยเคลมได้ว่าเป็นบริษัทโรบอทที่ไม่ขาดทุนสอนนี่เขาสอนยังไงประมาณไหนครับผมเข้าใจว่าสอนมันคือตอนนี้อย่างแบบถ้าเราฟังกับทีมคุกใช่ไหมครับทีมคุกอาจจะบอกว่าภาษาที่ควรเรียนมากกว่าภาษาอังกฤษคือภาษาโคดดิ้งอ๋อโอเคนี่ก็ในมิติเดียวกันคือเขาก็มองว่าภาษาที่คือคุณถัดไปจากโคดดิ้งมันต้องเป็น AI โคดดิ้งละครับมันต้องเป็นการโคดดิ้งเกี่ยวกับเรื่อง AI ละนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเอามาสอนเด็กในขณะที่ของเราอาจจะยังแบบยังเรียนภาษาอังกฤษกันไม่แข็งนิดนึงของเขาไปเรียนภาษา AI กันแล้วครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่น่าจะทำใหไอ้ตัว Ubitech ตรงนี้เนี่ยมันไม่ขาดทุนใช่ครับใช่ก็น่าสนใจแล้วผมเข้าใจว่าไม่ได้มีแค่ Ubitech คือ Ubitech เขาก็เคลมว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ว่าผมไปเห็นหุ่นยนต์ที่สนามบินเนี่ยก็ไม่ใช่ Ubitech หุ่นยนต์ต้อนรับที่สนามบินเนี่ยก็ไม่ใช่ Ubitech คือเข้าใจว่ามีบริษัทแบบนี้ในประเทศจีนหลายบริษัทอยู่ในขณะที่อเมริกาเราอาจจะได้ยินหลักๆคือ Boston Dynamics
ใช่ไหมครับครับก็แสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยมีความจริงจังในเรื่องนี้มากแล้วก็ผมว่าก็อยู่ในเลเวลที่ไม่ได้ห่างจากญี่ปุ่นอ๋อครับเนี่ย UBTech ผมเข้าใจว่ายังห่างจากอเมริกาครับก่อตั้งในปี2012นะฮะแล้วก็ Tencent เนี่ยเข้ามาลงทุนโอ้นี่เป็นระดับยูนิคอร์นเลยนะครับผมเออนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็วิธีของเขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆก็เลยพัฒนามาได้ขนาดนี้นะครับผมตรงนี้มีอะไรเสริมไหมครับสำหรับ UBTech ไม่มีแล้วครับพี่ก็มีเท่านี้หลักๆก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจแต่ว่าส่วนตัวก็ยังเชื่อว่ายังตาม Boston Dynamics อยู่ระดับนึงแล้วก็คือบริษัทหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะมันต้องคอมบิเนชันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันว่าคือเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาน้องๆบอสตันอันนี้ชัดเจนแต่เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยผมส่วนตัวเท่าที่ศึกษาเท่าที่มองเนี่ยยังคิดว่าเขายังตามหลังบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็น AI จริงๆเนี่ยพอสมควรยังห่างก็ต้องดูว่าเขาจะตีตื้นตรงนี้ขึ้นมาได้ไหมเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าสุดท้ายเนี่ยเขาอยากจะสร้างเทคโนโลยีอะไรที่มันจะไปเปลี่ยนโลกหรืออะไรเขาอยากสร้างหุ่นยนต์แม่บ้านเลยครับหุ่นยนต์แม่บ้านหุ่นยนต์ตัวนึงที่มันก็เป็นคนรับใช้เป็นแม่บ้านคนหนึ่งในบ้านที่ดูแลเราทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่ว่าชวนเราคุยแบบว่าเป็นเพื่อนเล่นคุยที่เหงาแก้เหงาเหมือนกับเวลาสมมติว่าตอนนี้สังคมจีนก็เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคล้ายๆไทยซึ่งเขาก็มองเทรนด์ว่าเขาอยากจะสร้างหุ่นยนต์ที่เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างแบบเนี้ยซึ่งผมว่าท้าทายเพราะว่าการสร้างหุ่นยนต์ที่ generalize ที่สามารถทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นความฝันของทุกบริษัทเลยที่จะทำมันเป็นอะไรที่แข่งขันกันดุเดือดเดือดพล่านมากครับซึ่งเราเห็นเทรนด์นี้ก็เกิดขึ้นในที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยทางด้านของจีนเองพอกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาเข้าไปตรงนั้นจริงๆโอ้โหตลาดจะมหาศาลมากๆเลยนะครับถูกต้องครับแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าคอมบิเนชันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยจีนน่าจะทำได้ดีกว่าญี่ปุ่นเพราะเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกไปแล้วคือต้นทุนคอสแอดวานเทจเขาเนี่ยมหาศาลมากครับโอเคคุณหวานบอกว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยพนักงาน Tencent ที่ Tencent เนี่ยนะครับเขาทานข้าวเที่ยงเสร็จพักจะพักผ่อนจนถึงบ่าย2แล้วก็เริ่มทำงานช่วงบ่ายอ๋อครับใช่ใช่ที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมันจะมีพักตอนกลางวันใช่นอนกลางวันแล้วก็ทำงานต่อซึ่งจริงดีนะผมชอบนะมันพี่ชอบนะเพราะว่าถ้านอนกลางวันสัก5นาทีก็ได้นะมันแบบมันเฟรชมากเลยมันมีงานวิจัยรองรับค่อนข้างเยอะว่าการนอนแบบว่าแนปช่วงสั้นๆระหว่างวันเนี่ยมันช่วยให้เราเฟรชมากกว่าการที่แบบเรานอน 6-7 ชั่วโมงตอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการพักผ่อนสมองเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมเห็นด้วยครับครับแต่มานอนเมืองไทยเนี่ยผมว่าพี่ว่าเนี่ยน่าจะมีปัญหา หัวหน้าน่าจะไม่ปลื้มครับอาจจะไม่ค่อยเค้าเจอประเทศไทยประเทศมันเนาะใช่โอเคมีอีกประเด็นหนึ่งเนาะไบโอเทคครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยเราไปบริษัทที่ชื่อว่า BGI นะครับก็คือถ้าใครได้ตามกับ Facebook ของพี่ๆไทย VI หลายคนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีชื่อของบริษัทเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบริษัทลูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรบริษัทนั้นคือCNGB นะครับ China National Jean Bank ครับขีดเส้นใต้คำว่าจีนแบงค์นะครับจีนเนี่ยจีนคือพันธุกรรมใช่ไหมถูกต้องยีนเราถ้าไอ้ถูกต้องคือเสียงยีนนะยีนธนาคารยีนนะพูดง่ายๆเลยธนาคารพันธุกรรมครับซึ่งความน่าสนใจนะครับความน่าสนใจแรกเลยที่เขาเคลมนะครับเขาคือเราไปถึงหน้าบริษัทปุ๊บเราจะเห็นรูปปั้นเงินมันตั้งอยู่นะครับแล้วเขาก็พูดว่าความมุ่งมั่นของเขาครับก็คือการคืนชีพให้กับแมมมอธนี่แหละครับช้างแมมมอธตัวใหญ่ที่อยู่ในดึกดำบรรพ์นั่นเหรอที่เราเห็นในสารคดีอะไรเงี้ยเขาตั้งใจว่าเขาจะคืนชีพช้างแมมมอธเขาบอกเหตุผลหรือเปล่าทำไมต้องไม่คืนชีพเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นโชว์เคสทำให้เห็นตัวอย่างเฉยถูกต้องนะครับว่าแล้วก็เหมือนกับการถ้าสมมติว่าเขาสามารถจะคืนชีพแมมมอธได้จริงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเขาสามารถจะคืนชีพสัตว์ทุกสปีชีส์ในโลกได้รวมถึงคนด้วยอุ้ยอันนี้ฟังไปฟังมาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวหรือเปล่าก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจในหลายๆแง่มุมนะครับอย่างเช่นคือผมก็พอดีภรรยาท้องอยู่นะครับแล้วก็มีได้ต้องไปตรวจนิฟตี้นะครับนิฟตี้ครับคือผมก็ตรวจไปประมาณหมื่นกว่าบาทนะตรวจราคาถูกหน่อยนะครับเป็น VI ก็ประหยัดนิดนึงนะครับหมื่นกว่าบาทซึ่งผมเข้าใจว่านะครับว่าการตรวจนิฟตี้ในราคาที่ไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็นี่แหละครับส่งมาตรวจที่บริษัทนี้อ๋อคือนิฟตี้เอาไว้ตรวจดูว่าน้องเขาเนี่ย
ก่อนที่จะเกิดเนี่ยมีความสมบูรณ์หรือเปล่ามีความแข็งแรงหรือเปล่าการตรวจโครโมโซมว่าน้องเนี่ยเป็นดาวหรือเปล่าเป็นเด็กดาวหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละครับก็คือไปส่งมาตรวจที่นี่แหละนะครับโอเคซึ่งก็เท่ากับว่าลูกเราอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยได้ตรวจดิสตี้กันถูกไหมครับแต่รุ่นลูกๆเราเนี่ยคือมีสัมมโน DNA อยู่กับประเทศจีนหมดแล้วนะครับถ้าใครตรวจราคาประหยัดแบบผมเนี่ยก็อาจจะต้องรู้ตัวว่าลูกของเราเนี่ยก็อยู่ถูกสัมมโน DNA ไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเขาปริ้นแมมมอธได้เขาอาจจะปริ้นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนลูกเราเป๊ะเลยออกมาก็ได้นะโอ้ถ้าไปถึงตรงจุดนั้นนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วเขาจะเอาข้อมูลไปทำอะไรครับอะไรนะครับเขาเอาข้อมูลไปทำอะไรฮะคือก็เป็นสิ่งที่อันนี้เอาที่เขาเคลมก่อนนะครับเขาบอกว่าอีลอนมัสก์อยากไปคิดดาวอังคารใช่ไหมครับแล้วก็ส่งประชากรขึ้นไปอยู่บนดาวอังคาร1 ล้านคนนะสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยการส่งคนเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงนะเพราะว่าคนก็ตัวใหญ่ใช่ไหมครับมวลเยอะน้ำหนักเยอะนะครับทำไมจะดีกว่าไหมถ้าเราส่งไปในรูปของแบบ DNA เอา DNA ไปเลยเอา DNA ส่งผ่านจรวดไปนะครับแล้วก็ไปปริ้นกันที่นู่นเลยเหมือนหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าคือก็เป็นการย้ายคนเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเอา DNA ไปเพราะฉะนั้นตัวเบากว่าจะขนไปได้เยอะกว่าต้นทุนอาจจะถูกกว่าถูกต้องครับคือถ้าสมมติว่ามันมีโลกมนุษย์กับโลกดาวอังคารใช่ไหมเราก็คงอยากให้มีอีลอนมัสก์อยู่ในทั้งสองโลกถูกไหมครับหรือว่าอยากให้ทั้งสีจิ้นผิงอยู่บนทั้งสองโลกใช่ไหมครับหรืออยากให้ลุงตู่อยู่ทั้งสองโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับครับก็เนี่ยเป็นไอเดียของเขาว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่แทนที่เราจะต้องเอาอีลอนมัสก์ที่ขนอีลอนมัสก์ไปเนี่ยยากวุ่นวายนะทำไมไม่ขนเป็น DNA ไปล่ะก็ไปปริ้นที่นู่นเลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเป็นสตี้ที่ได้รับการพูดถึงมาผมเข้าใจว่าหลายปีแล้วนะทางอเมริกาเขาก็พูดเรื่องนี้กันนะครับแต่ทางจีนเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็ทำเรื่องนี้อยู่เหมือนกันจริงๆเหมือนเห็นในหนังหลายๆเรื่องด้วยนะที่พยายามจะทำคล้ายๆกันคือมหาเศรษฐีเนี่ยที่กำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ยังอยากมีชีวิตอยู่ก็มีการไปปลูกฝังแต่ว่าในหนังเนี่ยคือเอาไปปลูกในแบบคนที่กำลังจะตายหรือคนอีกคนนึงอะประมาณนั้นอะแต่อันนี้ปิ้นใหม่เลยครับอันนี้ปิ้นใหม่เลยขึ้นมาใหม่เลยใช่แต่อันนี้จิตวิญญาณอะไรมันจะตามไปด้วยเหรอแบบความรู้สึกนึกคิดประวัติศาสตร์ความเขาอะไรความจำอะไรพวกนี้มันจะตามไปด้วยเหรอเขามีพูดถึงพวกนี้ไหมผมว่าถ้าคุยเรื่องนี้กันต้องอีกเทปนึงครับพี่เหรอโอเคติดไว้ก่อนไปพูดถึงเรื่องแบบแนวทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพระพุทธศาสนาคงมีอีกหลายประเด็นที่แบบต้องเอามาเชื่อมโยงกันเนาะแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ถามเขาในประเด็นนี้ในรายละเอียดเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของชาวจีนอยู่แล้วถ้าเราไปดูหนังเนี่ยเราก็จะเห็นฮ่องเต้ที่ตามหายาอายุวัฒนะฮ่องเต้ที่หาค้นหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะเราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในสอดแทรกในหนังจีนกินการแบบว่ากินการกินโสมนะกินยาบำรุงนู่นนี่นั่นกินอะไรแปลกๆก็เหมือนจะทำให้แบบอายุยืนยาวนะครับเป็นกินเนื้อแมวอ่ะมีกินเนื้อแมวเนี้ยแล้วจะอายุยืนยาวเราเห็นภาพเหล่านี้ในประเทศจีนมานานแล้วนะครับมันเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคนจีนนะมันเป็นความใฝ่ฝันของคนจีนเพราะฉะนั้นตลาดนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลสเซพูดถึง market size นะครับตลาดของเรื่องของ aging society ในประเทศจีนเนี่ยผมรับประกันเลยว่าใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาแน่นอนเพราะจำนวนคนถูกต้องว่าอเมริกามีแค่300 กว่าล้านใช่ไหมครับแต่ว่าประเทศจีนมีเป็นพันกว่าล้านครับและ เรื่องของสุขภาพเนี่ยโอ้โหเราก็รู้กันอยู่ว่าคนจีนเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพผมก็ไม่น้อยไปกว่าอเมริกามันจะมากกว่าด้วยใช่นะครับสิ่งเดียวที่มันยังตามไม่ทันคือเรื่องของรายได้แต่ถ้าเรากำลังพูดถึง aging society ซึ่งเป็นเทรนด์ระยะยาวอีก20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าก็จะมีจุดที่ประเทศจีนเนี่ยจริงๆประเทศจีนใกล้จะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมว่าในอีกไม่เกิน2-5 ปีนี้3-5 ปีเนี่ยประเทศจีนน่าจะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับในขณะที่เราอาจจะยังอยู่ตรง middle trap ตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องสู้กันต่อไปนะครับแต่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อของเขาจะสูงขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตะก่อนเนี่ยจีนแบบเราไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยเพราะว่ากำลังซื้อเขาไม่ได้ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนมากมายในไทยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากเทียบกับประชากรของเขานะครับคนที่ถือพาสปอร์ตออกไปเที่ยวต่างประเทศในจีนยังน้อยมากนะครับเรายังเทรนด์ของแบบเรื่องของการใช้สนามบินนะครับเรื่องของสายการบินจีนนะครับเรื่องของยานะครับเรื่องของเอทิคโซซิตี้เนี่ยโอ้โหเป็นเทรนด์ใหญ่เป็นไม่กัดเฟนของประเทศจีนเลยซึ่ง
คือเราทุกวันนี้เราโฟกัสกันที่เทคใช่ไหมครับเทคในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซในเรื่องของฟินเทคเรื่องของ AI ผมว่าตลาดนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเรื่องของเอจิ้งโซซายตี้นะครับเรื่องของการบินธุรกิจการบินของจีนนะครับเป็นเทรนด์ใหญ่มากนะครับที่ถ้าใครสนใจต้องไปติดตามหุ้นประเภทนี้ของจีนซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับแข่งขันกันดูเดือดพอสมควรครับครับเอาละครับเราคุยกันมาโอ้พอสมควรเลยเนาะคุยกันเพลินเลยสนุกมากได้ความรู้ดีมากเลยนะครับเอาฝากทิ้งท้ายหน่อยละกันว่าจากทริปนี้ที่ไปอ่ะครับมันมีเรื่องไหนที่น้องตู้คิดว่าเราสามารถเรียนรู้จากคนจีนได้นะครับแล้วคนไทยเองเราสามารถอาจจะเอามาเป็นแนวความคิดพัฒนาศักยภาพของพวกเราได้ครับผมพูดในแง่นักลงทุนก่อนละกันครับนะครับคือในแง่ของนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนเลยนะครับว่าจีนเนี่ยคือโอกาสที่คุณต้องศึกษาคุณไม่ไปลงทุนในจีนไม่เป็นไรแต่คุณต้องศึกษานะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วนะครับวันดีขึ้นคุณโดนดิสรัปต์ได้ไม่รู้ตัวครับเพราะเราก็เห็นว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจในประเทศจีนก็เริ่มเหมือนกับเริ่มรุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับนะครับคือเอาชัดเจนเลยเอาเป็นธุรกิจของอเมริกาแล้วกันเราเห็นว่า Facebook เนี่ยดิสรัปต์หนังสือพิมพ์ไประดับนึงแล้วนะครับคือธุรกิจมีเดียเนี่ยต้องยอมรับตรงๆYouTube นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยแล้วก็ Netflix ด้วยเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเริ่มมาทำร้ายจริงๆไม่เรียกว่าเริ่มนะทำร้ายกระทรวงไปพอสมควรแล้วกับธุรกิจดิจิตอลทีวีของบ้านเราครับหลายๆบริษัทนี่โอ้โหหุ้นตกระเนระนาดนะครับในเซกเตอร์นี้นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือโดนพวก YouTube โดนพวก Netflix เนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาโจมตีนะครับก็นี่ก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นชัดเจนว่าคือมีเดียเป็นธุรกิจที่โดนดิสรัปต์มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจที่โดนดิสรัปต์เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่นึกถึงมีเดียแต่นึกถึงธุรกิจแบงค์ financialนะแต่มีเดียโดนดิสรัปต์ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วชัดเจนกว่าแต่ว่าแบงค์เนี่ยอเมริกาไม่น่ากลัวอเมริกาไม่น่ากลัวเพราะต้องยอมรับว่าแบงกิ้งของอเมริกาไม่ได้เข้มแข็ง financial ของอเมริกาคือด้วยความที่เขายังเป็นระบบเก่าเป็นระบบบัตรเครดิตอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่หลายคนทราบว่าจีนเป็น cashless ไปแล้วนะครับไม่ใช้เงินสดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะอาลีบาบานะครับซึ่งมี My Bank แล้วก็มีแอนด์ไฟแนนซ์นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับส่วน Tencent ก็มี WeBank นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมี NPL ต่ำกว่าแบงค์จริงๆซะอีกนะครับเพราะว่าเขามีข้อมูล transaction ในการใช้ชีวิตของเราทุกจังหวะชีวิตเลยนะครับเราซื้อของยังไงนะครับ scoring ของเราเป็นยังไงในประเทศจีนนะครับเราแบบว่าเอ้ยเรามี fraud ในเรื่องอะไรบ้างในชีวิตเนี่ยเขารู้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า data ของเราเรื่องของ privacy ไม่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในประเทศจีนอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขามีข้อมูลของเราทุกจังหวะย่างก้าวชีวิตเพราะฉะนั้นเขารู้แน่นอนเลยว่าคนคนนี้ตัวเราเนี่ยจะเป็น NPL หรือเปล่าเขาไม่ต้องใช้เครดิตบูโรไม่ต้องใช้ระบบเก่าๆแบบที่แบงก์ของเราเคยทำนะครับฉะนั้นการติดตามพวกนี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นเลยว่าถ้าแบงก์ในประเทศไทยนะครับเป็นไปแน่หลายๆแห่งประเทศไทยไม่ปรับตัวนะครับไม่ปรับตัวอย่างที่ทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นแบบว่า SCB KBank เริ่มประกาศลดสาขาลดพนักงานถูกไหมครับใช่ครับคือเขาเห็นเทรนด์เหล่านี้ในประเทศจีนเห็นแอนด์ไฟแนนซ์เห็นวิชัทเพย์นะครับแล้วเขาเห็นแล้วว่าเนี่ยพวกนี้คือเป็นนิวมิสเซตของแบงกิ้งเลยของไฟแนนซ์เลยเพราะฉะนั้นมันจะมาดิสรัปต์แบงก์ในประเทศไทยแน่นอนเราก็จะเห็นว่าราคาแบงก์หุ้นแบงก์ไทยก็ดิ่งลงกันไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าต่อให้คุณไม่ลงทุนหุ้นประเทศจีนนะครับคุณก็ต้องศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะมาดิสรัปต์บริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ได้ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะบ้านเราก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับออโตโมทีฟค่อนข้างเยอะแล้วEV ในประเทศจีนก็โอ้โหน่ากลัวมากถ้าวันไหนเขารุกเข้ามาในประเทศไทยก็เราก็คงเจ็บหนักพอสมควรนะครับครับอันนี้คือในแง่มุมของนักลงทุน investor แล้วก็ในฐานะของbusiness leader นะครับที่แบบว่าต้องระวังวันดีคืนดีคุณอาจจะถูกดิสรัปต์ได้โดยที่ไม่รู้ตัวครับครับผมโอเคเอาละฮะคุณเมธสิทธิ์บอกว่าตู้พูดเก่งมากอธิบายดีนะครับมีช่องทางที่อยากจะเข้าไปติดต่อนะครับหมายถึงว่าเข้าไปฟังมุมมองอะไรต่างๆได้อย่างไรหรือว่าจะไปเติมความรู้จากช่องทางไหนจากตู้ได้บ้างครับฝากร้านหน่อยฮะคือพอดีผมไม่ได้ทำเพจนะครับคือผมเคยทำเพจแต่ว่าเลิกทำไปแล้วทุกวันนี้ Small Investor เป็นเพื่อนผมทำอยู่นะครับขอช่วยโฆษณาให้เพื่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เฟซผมก็สามารถกดติดตามได้เพราะว่าหลายๆเรื่องที่ผมโพสลงไปถ้าไม่ใช่เรื่องแบบทีวีประจำวันผมก็จะเปิดท็อปิกหมดก็เสิร์ชชื่อผมได้เลยนะครับมานะชัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษ MANACHAI ครับ
ตันติกาญจนากุลนะครับก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนพี่อีกแท็กผมเข้าไปได้เลยในใต้คลิปหน่อยหรือว่าถ้ามีใครสนใจก็สามารถกด follow ผมได้ผมก็จะมีเขียนเรื่องราวเหล่านี้บ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะสามารถติดตามผมได้คือพอดีผมทำบุ๊กคลับนะครับออนไลน์บุ๊กคลับนะครับก็คือเป็นชมรมอ่านหนังสือออนไลน์เรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะเป็นคลับอ่านหนังสือออนไลน์อยู่นะครับชื่อว่า Read View นะครับ Read View Book Club นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะขอให้เดี๋ยวมาแปะตรงคอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมใส่ชื่อลงไปได้นะครับได้เลยเป็นเหมือนกับชุมชนอ่านหนังสือนะครับชุมชนอ่านหนังสือออนไลน์ที่ว่าคนแต่ละคนเลออ่านหนังสือคือคอนเซ็ปต์ที่ Read View ทำนะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้แตกต่างจากบุ๊กคลับทั่วไปนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเราจะเห็นคนสรุปหนังสือมาเป็นบูลเลต์พอยต์อาจจะ5ประเด็นบ้าง10ประเด็นบ้างครับนะครับซึ่งเราอยากให้มันสนุกกว่านั้นเพราะว่าการที่สรุปเป็นบูลเลต์พอยต์ออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบค่อนข้างจะเป็นวันเวย์คอมมิวนิเคชันนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าผมสรุปหนังสือเรื่องแบบบลัดอย่างเงี้ยนะครับแบบบลัดก็เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายสรุปมาแล้วเราก็ไปอ่านสรุปตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ได้ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยตัวเองถูกไหมครับ ผมอ่านสรุปเนี่ยผมก็อาจจะเอ้ยมันไม่มีประเด็นอะไรไปถามคนสรุปอ่ะ มันไม่มีประเด็นอะไรที่จะเข้าถกกันนะครับดิสคัสกันนะครับครับ คือวิดวิวเนี่ยเราอยากจะทำมากกว่าแค่การสรุปหนังสือเป็นบูลเลต แต่เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยสมมติว่าโอ้โห300 หน้า 500 หน้าเนี่ย จริงๆแล้วมันมีเมนไอเดียหรือคีย์ไอเดียเนี่ยอยู่ประมาณ3ไอเดียบ้าง5ไอเดียบางเล่มมีแค่เมนไอเดียไอเดียเดียวเลยเขียนออกมา200หน้าได้นะครับส่วนใหญ่เป็นเคสสตี้นะที่เหลือไม่ใช่ว่าเอ้ย200หน้าเขาเขียนมานานไม่ใช่นะครับแต่ว่าเมนไอเดียเขามีเรื่องเดียวแต่ว่าที่เหลือ200หน้าที่เหลือเนี่ยเป็นเคสสตี้นะครับซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกมากถ้าเราเอาเมนไอเดีย1ไอเดียหรือ2ไอเดียจากหนังสือเล่มนึงเนี่ยมาต่อยอดนะครับเอามารวมนะครับเอามารวมร่างกับไอเดียของตัวเราเองหรือประสบการณ์ของตัวเราเองที่เราเคยพบเจอในชีวิตประจำวันแล้วเอามาถกกันมาคุยกันเอามาดิสคัสกันเพราะว่าอย่างเช่นผมอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะสมมติอย่างหนังสือเรื่องตาเปี้ยนเนี่ยนะครับมีเมนไอเดียค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับผมอ่านซาเปียนอาจจะได้เมนไอเดียที่ผมชอบที่สุด2ประเด็นนะครับซึ่ง2ประเด็นของผมอาจจะไม่เหมือนพี่อีกเลยก็ได้พี่อีกอาจจะได้5ประเด็นแล้ว5ประเด็นของพี่อีกอาจจะไม่ซ้ํากับ2ประเด็นนี้ของผมเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะสนุกมากถ้าเราเหมือนว่าผมเอา1ประเด็นที่ผมเจอเนี่ยจากซาเปียนเนี่ยไปเขียนนะครับในสำนักหนังสือของผมและทิ้งประเด็นที่เหลือไปเลยเพราะว่าถ้าเราเขียนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะยาวแล้วก็ไม่สามารถจะดิสคัสกันต่อยอดกันได้เพราะว่ามันหลากหลายเรื่องราวเกินไปเราไอเดียเนี่ยที่อยู่ในซาเปียนเช่นไอเดียเรื่องเงินเรื่อง subjective reality อะไรทำนองนี้ objective reality แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยในที่เป็นไอเดียนึงของซาเปียนเนี่ยไปคุยไปถกกันนะครับซึ่งกรุ๊ปบุ๊คคลับของเราก็ทำลักษณะนั้นคือว่าเราสนับสนุนให้สมาชิกเนี่ยเอาไอเดียแค่1หรือ2ไอเดียนะครับแล้วก็มาซัดกันนะครับมาถกประเด็นกันมาดิสคัสกันได้เต็มที่นะครับครับก็จะได้ต่อยอดความคิดซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่โอ้ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากนะขอบคุณมากนะครับตู้ที่อุตส่าห์มาทำเรื่องดีๆแบบนี้ให้กับนักลงทุนไทยแล้วก็เยาวชนวัยรุ่นจริงๆจริงๆไม่ได้จำกัดอายุใช่ไหมฮะใครอยากจะเข้าร่วมได้หมดไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดสาขาอาชีพไม่ได้ต้องเป็นนักลงทุนก็คือเราอยากทำคลับที่เป็นคลับที่เปิดกว้างแล้วก็ไม่สแตนฟอร์ใครเลยคือสแตนฟอร์ทุกคนจริงๆครับทุกคนที่ชอบหนังสือเนี่ยไม่ว่าเป็นใครแต่ลักษณะของเราอาจจะเน้นนอนฟิคชันนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณสนใจเรื่องฟิคชันจะเอามาแชร์ก็ได้ครับนะครับก็คือเป็นคลับที่คนสนใจหนังสือประเภทนอนฟิคชันไม่ว่าจะเป็นบิสเนสไม่ว่าจะเป็นฮิสทอรี่ไม่ว่าจะเป็นเทคไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคไม่ว่าจะเป็นไซโคโลจีนะครับเอามาแชร์กันได้เต็มที่นะครับแล้วมาดิสคัสกันได้เต็มที่นะครับในคลับนี้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับตู้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชวนมาคุยใหม่นะครับได้ผมขอบคุณพี่อีกเช่นกันนะครับพี่แบบว่าเออให้เกียรติผมมากๆเลยที่อ๋อมีได้ครับวันนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากเหมือนกันครับได้ครับไว้เดี๋ยวชวนหาประเด็นมาคุยกันใหม่นะครับได้ครับขอบคุณพี่อีกมากๆเลยขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับดิสเคลมนิดนึงคือผมเป็นนักลงทุนเนาะแต่ผมไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้เป็นเดฟนะครับเพื่อถ้าผมพูดเกี่ยวกับเทคแล้วมีประเด็นไหนผิดพลาดไปผมขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับช่วยเปิดโอกาสแล้วก็เปิดมุมมองให้กับพวกเราได้เยอะเลยนะครับน้องตู้มานะชัยตันติกาญจนากุลนะครับก็เป็นว่าที่นักลงทุนพ่อลูกอ่อนนะครับแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมไทย VI ด้วยเอาละฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับครับ
นี่ก็เป็นไอเดียดีๆนะครับที่ทางเพจของเราก็พยายามจะก่อติดสถานการณ์นะครับในเรื่องของโอกาสนะครับสำหรับการที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนซึ่งเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆมาเสมอๆนะครับผ่านคอลัมน์ที่ชื่อว่าทันอี้ในหลากหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนในประเทศจีนตรงนี้เป็นการต่อยอดให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับยังไงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆได้เลยนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้หมดแล้วนะฮะเวลาคุยกันมาโหวันนี้ยาวนานมากจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นใครผมขออุบไว้ก่อนแต่บอกเลยนะครับว่าทีเด็ดแน่นอนแล้วก็จะช่วยทำให้เราต่อยอดไอเดียความคิดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามนะครับ Facebook YouTube LINE @Telegram นะฮะแล้วก็ Podcast นะครับตอนนี้เริ่มลอนช์มาแล้วนะฮะ SoundCloud Podbean Spotify YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ